เมื่อหนุ่มธรรมดาได้มาอยู่ข้างห้องกับสาวสวยสุดฮอตที่สุดในโรงเรียนเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูฟวี่ขอเสนอเรื่องขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมมาก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วซีซั่น1ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเริ่มต้นเลยนะครับในวันที่ฝนตกโปรยปรายในประเทศญี่ปุ่นผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าฟูจิมิยะอามาเนะเขากำลังเดินกลับห้องพักนะแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยเหมือนว่าร่างกายมันก็สั่งให้ไปมองดูใครบางคนนี่สิซึ่งคนคนนั้นก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบนชิงช้าครับซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าชินะมาฮิรุเธอกำลังนั่งเสียใจอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะเปียกหรือเปล่านะอามาเนะเห็นน้ำตาเธอมันไหลอาบแก้มก็อดสงสัยไม่ว่าก็อดสงสารไม่ไหวเลยเดินเข้ามาถามว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นเหรอครับมาฮิรุก็เลยถามว่าคุณน่ามีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้หรอกว่าคุณน่าทำไมต้องมานั่งตากฝุ่นอยู่ในที่แบบนี้ด้วยล่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่าฉันนั่งตรงนี้เพราะอยากนั่งนะคะอามาเนะก็เลยยื่นล่มให้เธอไว้การกลับบ้านจะได้ไม่เป็นหวัดครับและก็บอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้นะมาฮิรุก็ยื่นมือไปรับแล้วก็ยังงงๆอยู่เลยอะไรของมันวะให้แล้วก็รีบวิ่งหนีไปยังไม่ได้บอกขอบคุณกันสักคำและนี่แหละครับคือครั้งแรกที่ทั้งสองได้เริ่มคุยกันในวันต่อมาที่โรงเรียนมัธยมปลายเซโจพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็ไม่สบายเอาจนได้สิครับอิซึกิเพื่อนสนิทมันก็เลยถามว่าอะไรกันเมื่อวานน่ะยังเห็นนายแข็งแรงดีอยู่เลยนี่วาก็ฉันน่ะไปตากฝนมานะสิอ้าวแล้วลมแกไปไหนล่ะฉันน่ะก็ให้คนอื่นยืมไปนะสิเฮ้อนายนี่มันจริงๆเลยขนาดฝนตกก็ยังให้คนอื่นยืมลมอีกนะใจดีเกินไปหน่อยมั้งระหว่างนั้นเองเสียงพูดทักทายอรุณสวัสดิ์ชินะก็ดังมาจากประตูห้องอามาเนะหันไปมองดูอ้าวผู้หญิงคนเมื่อวานนี่ซึ่งมาฮิรุก็เปรียบเสมือนนางฟ้าในโรงเรียนที่หนุ่มๆเนี่ยหมายปองอยากจะเป็นแฟนเพราะเธอทั้งน่ารักผลการเรียนก็ดีสอบได้ที่1ตลอดเลยเล่นกีฬาก็เก่งอีกต่างหากนิสัยก็ดีถ่อมเนื้อถ่อมตัวนางฟ้าที่เก่งขนาดนี้ก็ไม่ผิดแล้วที่ทุกคนจะชื่นชอบเธอนะหลังเลิกเรียนอามาเนะก็กลับห้องพักด้วยการอ่อนเพลียจากการเป็นแล้วอยู่ๆก็มาเจอมาฮิรุยืนอยู่ตรงหน้าห้องพอดีพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าโรมาไม่ต้องเอามาคืนก็ได้แต่ว่าของที่ยืมไปก็ต้องคืนสิคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วน้องก็ถามว่าเป็นไข้สินะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเธอสักหน่อยนี่แต่ว่าเป็นเพราะให้ฉันยืมล่มก็เลยเป็นแบบนี้คะก็ฉันตั้งใจอยากจะให้เธอเองไม่ได้เกี่ยวกับเธอหรอกก็ต้องเกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะฉันไปนั่งตากฝนอยู่ตรงนั้นคุณก็เลยเป็นหวัดอามาเนะก็ยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่เป็นไรจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องเก็บมาคิดหรอกนะพ่อหนุ่มหน้าจืดแรงเปิดประตูก็ยังจะไม่มีเลยปากดีจริงๆเกือบจะล้มหัวน็อกพื้นแล้วไม่ล่ามาฮิรุก็เลยเข้ามาประคองบอกว่าฉันน่ะทนเห็นคุณแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะบุญคุณต้องทดแทนค่ะน้องก็เลยอยากจะเข้าไปส่งอามาเนะข้างในห้องนะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆยังไงก็ต้องยกโทษให้เธอด้วยแล้วกันนะคะพอเปิดประตูเท่านั้นแหละแม่ชูโพยนี่มันห้องคุณหรือห้องหมาแน่วันนี้สกปรกสุดๆแทบจะไม่มีทางให้เดินกันเลยทีเดียวเชียวมาฮิรุเห็นแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งกันเลยแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไว้ก่อนน้องก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกสักหน่อยนะช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสร็จก่อนที่ฉันจะกลับมาด้วยนะคะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็สงสัยแล้วก็ถามว่าจะกลับมาด้วยหรอก็ถ้าปล่อยคุณเอาไว้ฉันกลับไปก็คงนอนหลับตาไม่ลงหรอกค่ะอามาเนะก็ได้แต่คิดในใจนะว่าเรื่องนี้นะเราต้องห้ามไม่ให้ที่โรงเรียนรู้เด็ดขาดเลยเพราะว่าเพื่อนข้างห้องของเรามีนางฟ้าใส่อยู่เฉยเลยว่าจากนั้นพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เข้ามานอนพักลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เห็นมาฮิรุมายืนเฝ้าอยู่ข้างๆน้องก็บอกว่าคุณหลับไปตั้ง2ชั่วโมงเลยได้มั้งคะแล้วกินอาหารได้หรือเปล่าก็น่าจะพอได้อยู่นะมาฮิรุก็เลยบอกว่าฉันทำข้าวต้มเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวฉันจะยกมาให้แล้วกันนะคะอามาเนะก็เลยถามทุว่าทำอาหารเป็นด้วยงั้นหรอก็อยู่คนเดียวมันก็ต้องทำเป็นอยู่แล้วล่ะค่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยลองชิมดูหน่อยซิเฮ้ยอร่อยเฉยเลยฮะมาฮิรุบอกว่าแค่ข้าวต้มเฉยๆไม่ว่าใครก็ทำรสชาติได้เหมือนกันทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณที่ชมนะคะกินเสร็จแล้วอามาเนะก็เลยถามตรงๆว่าทำไมเธอไปนั่งตากฝุ่นร้องไห้ตรงชิงช้านั้นด้วยล่ะทะเลาะกับแฟนมาหรอ
โทษนะคะฉันน่ะยังไม่มีแฟนหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมีแฟนด้วยอ้าวทำไมล่ะเธอออกจากเนื้อหอมขนาดนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีแฟนสักคน2คนอยู่แล้วสิยังไงอ่ะฉันก็ไม่คิดจะมีแฟนหรอกค่ะตอนนั้นน่ะแค่อยากสงบสติอารมณ์สักหน่อยเท่านั้นเองแต่คุณน่ะต้องมาเป็นหวาดแบบนี้ทำให้ฉันน่ะรู้สึกผิดมากๆเลยอามาเน่บอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะไม่งั้นฉันน่ะก็ต้องลำบากใจแย่เลยสิฉันกับเธอคงเกี่ยวข้องกันได้แค่นี้แหละเธอเองอ่ะก็คงลำบากใจใช่ไหมล่ะที่ต้องมาดูแลเพื่อนผู้ชายที่ไม่ได้ชอบอย่างฉันน่ะจะว่าใช่ก็ถูกต้องค่ะนั่นไงอย่างที่คิดเลยฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่นางฟ้ารู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับคนอื่นทั่วไปมาฮิรุบอกว่าอย่าเรียกฉันแบบนั้นอีกนะคะถ้างั้นเราสองคนน่ะถ้าไม่มีธุระอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษหรอกนะน้องมาฮิรุก็ทำหน้างงๆทั้งที่ผู้ชายหลายคนน่ะก็อยากจะได้เธอเป็นแฟนนะอย่างอยู่ใกล้ๆเธอแต่ไอ้หมอนี่ยังไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดเฉยชาสุดๆอามาเนะก็เลยมานอนคิดทบทวนคนเดียวนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอ่ะเธอก็คงจะเป็นคนแปลกหน้าที่เคยเจอกันสินะในวันต่อมาอิซึกิก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างเพื่อนร่างกายดีขึ้นหรือยังวะดีแล้วดีแล้วขอบใจมากนะที่เป็นห่วงถ้าหายก็ดีแล้วรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นผู้เป็นคนซะบ้างนายต้องเริ่มจากเก็บทำความสะอาดห้องตัวเองก่อนเลยระหว่างนั้นน่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็มองไปเห็นมาฮิรุกำลังสอนการบ้านให้กับเพื่อนๆในห้องพอดียังไงเธอก็เป็นนางฟ้านี่เนาะสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนดอกไม้ที่หมาวัดอย่างเราไม่มีทางเอื้อมถึงหรอกแค่ได้มองดูเธอแบบนี้ก็ดีแล้วนะในเวลากลางคืนอามาเนะก็มายืนรับลมที่ริมระเบียงอยู่ๆก็มีเสียงน้องมาฮิรุถามขึ้นว่าคุณน่ะกำลังกินอะไรอยู่งั้นหรอคะเกเยนลี่ที่ให้พลังงานทันด่วนในเวลาไม่กี่สิบวินาทีนะสิเธอก็สงสัยว่านี่คืออาหารเย็นของคุณงั้นหรอคะมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วหนุ่มมอปลายอ่ะที่เจริญอาหารกับกินอาหารแค่นี้แน่นะถ้างั้นก็รอแป๊บนึงนะคะผ่านไปไม่นานน่ะก็มีเสียงมาเคาะที่ประตูห้องครับอามาเน่เดินออกไปดูนะก็เจอน้องมาฮิรุทำอาหารมาให้แล้วก็บอกว่าเป็นอาหารที่เหลืออยู่พอดีค่ะช่วยรับไว้เถอะนะมาฮิรุบอกว่าที่เธอทำแบบนี้เพราะอยากให้ตัวเองพอใจสิ่งที่ทำเท่านั้นเองและรู้สึกขัดใจที่เห็นอามาเน่ใช้ชีวิตไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยรับอาหารมาด้วยความยินดีแถมชมว่าอาหารที่นางฟ้าปรุงเองกับมือเนี่ยยากนักนะที่คนทั่วไปจะได้ชิมน้องบอกว่าไม่ชอบให้ใครออกมาเรียกชื่อเธอแบบนั้นจริงๆนะขอร้องว่าห้ามเรียกชื่อเธอแบบนั้นอีกได้ไหมคะถ้างั้นก็ต้องขอโทษด้วยต่อไปฉันจะไม่เรียกแบบนั้นอีกแล้วเมื่อมันนี้ลองชิมดูโอ้โหอร่อยมากๆเลยฮะนางฟ้าคนนี้มันสุดยอดไปเลยหลังเลิกเรียนอีกวันพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เอากล่องใส่อาหารมาคืนพร้อมกับชมว่ามันอร่อยมากๆเลยน้องมาฮิรุก็เลยยื่นอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆมาให้อีกแล้วอามาเนะก็เลยรีบปฏิเสธทันทีบอกว่าฉันแค่เอากล่องอาหารมาคืนเฉยๆหน้ามาฮิรุก็เลยบอกว่านี่คือมื้อเย็นของวันนี้ค่ะและถามอีกอย่างว่าคุณแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะแต่ว่าฉันไม่ควรรับไว้อีกแล้วน้องก็เลยบอกว่าทำเยอะเกินไปสำหรับคนคนเดียวสิก็เลยอยากแบ่งมาให้มันเสียได้ถ้าคุณรับไว้ก็จะถือว่าได้ช่วยฉันมากๆเลยเมื่อมีทางเลือกพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็เลยรับมันด้วยความยินดีพร้อมกับบอกว่าถ้าเธอไปทำแบบนี้กับใครนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดนะคิดว่าเรามีใจให้กันเดียวแล้วคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคะก็ไม่เลยถ้าไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นก็ขอตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นทุกๆวันพ่อหนุ่มหน้าจืดก็จะได้รับอาหารที่น้องมาฮิรุทำทุกวันและอาหารที่เธอทำก็อร่อยไปซะทุกอย่างเลยด้วยครับถึงเวลาเลิกเรียนอามาเนะก็มาแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดันมาเจอมาฮิรุกำลังยืนเลือกซื้อของอยู่พอดีพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกก่อนเลยว่าฉันน่ะแค่บังเอิญผ่านมาเฉยๆนะไม่ได้สะกดรอยตามเธอมาจริงๆมาฮิรุก็เลยบอกว่ารู้อยู่แล้วนั่นแหละค่ะเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่อยู่ใกล้เราสองคนมากที่สุดซึ่งตอนนี้มันก็มีน้ำมันพืชกำลังลดราคา 40% แต่จำกัดแค่1ขวดต่อ1คนอามาเนะบอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยซื้อก็ได้นะเธอเนี่ยเป็นคนประหยัดกว่าที่คิดมาเยอะเลยนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ซื้อของในราคาถูกจริงไหมล่ะคะจ่ายเงินเสร็จแล้วพ่อหนุ่มหน้าจืดก็อาสาจะถือของกลับห้องให้เองน้องบอกว่าของแค่นั้นฉันถือไหวอยู่แล้วค่ะเฮ้ยอย่างน้อยในเวลาแบบนี้ถ้าเธอพึ่งคนอื่นบ้างจะทำให้ดูน่ารักขึ้นนะพูดจบอามาเนะก็เดินกลับคนเดียวถ้าคนอื่นมาเห็นว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวงานจะเข้าไม่ได้ครับแล้วน้องก็เพิ่งจะมาบอกขอบคุณนะตอนอยู่ต่อหน้าทำไมไม่พูดล่ะลูกงงเหมือนกันนะเฮ้ยผ่านไปอีกวันมาฮ
ฮิรุก็กดกริ่งเรียกหน้าประตูนะกะจะเมากล่องอาหารของเมื่อวานพอหนุ่มหน้าจืดก็มาเปิดประตูให้แต่ตัวลงไปอยู่ที่พื้นซะงั้นน้องก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่งั้นหรอคะเดิมทีฉันตั้งใจว่าจะทำความสะอาดสักหน่อยนะเมื่อกี้ก็เกือบจะสะดุดล้มแล้วด้วยสิพอน้องมาฮิรุมองเข้าไปข้างในมันก็สมควรอยู่หรอกนะโอ้โหแม่งอยู่ได้ไงวะเนี่ยอามาเน่ก็บอกว่าฉันอยากจะทำความสะอาดอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะถ้างั้นก็ให้ฉันเก็บห้องช่วยคุณเถอะนะคะพอฉันเห็นห้องข้างๆสกปรกแบบนี้แล้วว่าฉันก็รับไม่ได้แล้วล่ะค่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยต้องยอมให้เธอมาช่วยเก็บทำความสะอาดแต่โดยดีครับไม่งั้นก็ต้องอายข้างห้องเขาแย่เลยห้องสกปรกขนาดนี้ไม่รู้ก็เลยบอกว่าเธอจะจัดการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมถ้าเข้าใจแล้วก็รีบลงมือช่วยกันเถอะนะคะจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันทำความสะอาดแยกหนังสือที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาผูกรวมกันไว้กล่องกระดาษก็แกะให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็รวมกันไว้เหมือนกันส่วนขวดพลาสติกก็แยกฝาออกจากกันเสื้อผ้าที่ต้องซักก็ไปใส่ตะกร้าไว้ก่อนอยู่ๆน้องมาฮิรุก็เผลอไปเหยียบเสื้อแล้วก็ดันลื่นล้มทั้งนั้นเลยโชคดีนะที่อามาเนะเข้ามารับไว้ได้ทันนี่สิครับโอ้โหไม่งั้นคงได้เจ็บตัวแน่เลยน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าเห็นไหมเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้เราถึงต้องทำห้องให้สะอาดไว้ไงคะอามาเนะก็เลยต้องมาขอโทษนะที่มาล้มทับกันแบบนี้มันเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะถ้างั้นล่ะเรามาทำความสะอาดกันต่อเธอผ่านไปหลายชั่วโมงห้องโกโรโกโซของผู้หนุ่มหน้าจืดของเราเนี่ยก็สะอาดเอี่ยมอ่องแล้วครับงานนี้อามาเนะก็เลยขอเลี้ยงพิซซ่าเป็นการขอบคุณก็แล้วกันก็ไม่รู้นะว่าเธอจะกินถูกปากหรือเปล่าแต่กินได้เลยไม่ต้องเกรงใจกินอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าที่เธอแบ่งอาหารมาให้ฉันทุกวันแบบนี้เธอจะได้ประโยชน์อะไรจากฉันงั้นหรอมาฮิรุก็เลยบอกว่าฉันพอใจที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนเลยแค่ฉันชอบทำอาหารให้คนอื่นกินเท่านั้นเองแถมคุณกินแต่อาหารไม่มีประโยชน์แบบนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเป็นกังวลเอาง่ายๆก็คือฉันทำเพื่อให้ตัวเองสบายใจเท่านั้นแหละค่ะอ๋ออย่างนั้นหรอกหรอใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นโชคหล่นทับแล้วกันนะคะในวันต่อมาหลังเลิกเรียนพ่อหนุ่มหน้าจืดก็มาเจอมาฮิรุนั่งอยู่คนเดียวที่สนามเด็กเล่นแล้วก็สงสัยว่าทำไมตัวเธอถึงมีขนแมวติดอยู่เต็มไปหมดมาฮิรุก็เลยเล่าให้เธอฟังว่าเธอไปช่วยแมวที่ไม่กล้าลงมาจากต้นไม้ก็เลยเผลอตกลงมาครับอามาเนะก็เลยสั่งให้เธอรออยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันห้ามขยับไปไหนเชียวนะไม่นานพ่อหนุ่มหน้าจืดก็กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำแผลจากนั้นก็สั่งให้เธอถุงน่องออกซะสิน้องมาฮิรุก็ดูจะไม่กล้าหรอกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอามาเนะก็เลยบอกว่าให้เอาเสื้อฉันไปคุมไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะหันหลังให้เธอรีบถอดถุงน่องออกก่อนเธอจะได้ประคบเย็นตรงที่บาดเจ็บแล้วค่อยติดแผ่นแก้ปวดนะน้องมาฮิรุก็เลยต้องยอมทำตามที่บอกครับเสร็จแล้วอามาเนะก็ช่วยทำแผลให้แป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยน้องก็ถามว่าไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำได้ชำนาญขนาดนี้นะแค่เรื่องปฐมพยาบาลก็พอทำได้อยู่หรอกแต่เรื่องทำอาหารทำไม่เป็นเลยนี่สิจากนั้นพ่อหนุ่มหน้าจืดก็ช่วยแบกเธอกลับมาส่งที่ห้องด้วยเหตุผลที่ว่าจะปล่อยให้คนที่เจ็บอยู่เดินกลับมามันก็ยังไงอยู่นะน้องมาฮิรุก็ขอบคุณที่ช่วยเธอไว้ในวันนี้ครับอามาเนะก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยเองนะถ้างั้นก็หายไวๆแล้วกันนะวันต่อมาน้องมาฮิรุทำอาหารมาขอบคุณพ่อหนุ่มหน้าจืดที่ช่วยเธอเมื่อวานนี้อามาเนะก็เลยถามว่าเธอไม่ชอบคาโดวากิบ้างหรอแค่ยิ้มเฉยๆฉันก็เห็นสาวๆกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยนะก็ไม่นะถ้าจะให้ตกหลุมรักเพราะเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็แบบนี้ก็แปลกนะที่คุณไม่คิดอะไรกับฉันหน้าอ้าวรู้ตัวสินะว่าตัวเองน่ารักทำไมจะไม่รู้นะคะก็ทุกคนสนใจฉันมากขนาดนี้อีกอย่างฉันก็ดูแลตัวเองอย่างดีขยันเรียนไม่ขี้เกียจ ด้วยอามาเนะก็เลยถามว่าอาหารวันนี้ดูดีเป็นพิเศษเลยมีคอลูเกตด้วยนี่เธอทำเองหมดเลยเหรอใช่แล้วอย่าลืมเอาไปอุ่นก่อนค่อยกินนะคะแต่ว่าบางทีฉันก็อยากจะกินอาหารที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆน้องมาฮิรุก็เลยคิดว่าอยากจะเข้ามาในห้องเธอใช่ไหมล่ะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยแค่รู้สึกว่าแต่รับของกินจากเธอแบบนี้มันดูไม่ดีนะสิน้องมาฮิรุก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเนี่ยก็หารเงินค่าอาหารกันครึ่งนึงแล้วฉันน่ะจะทำอาหารที่ห้องของคุณแบบนี้ดีไหมล่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยไม่คิดนะว่าเธอจะกล้าพูดถึงขนาดนี้เลยก็เลยตอบไปว่าฉันน่ะกะจะออกค่าอาหารครึ่งนึงอยู่แล้วที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าฉันน่ะรับอาหารมากเกินไปด้วยซ้ำแต่เธอไม่คิดหรอกว่าทำแบบนี้
ี่ยมันอันตรายเกินไปน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าถ้ากล้าทำอะไรฉันแล้วก็ฉันจะขยี้ไอ้นั่นของคุณนะให้แหลกแบบไม่เหลือซากเลยล่ะเอาให้สูญพันธุ์ไปเลยอีอีอามาเน่ก็เลยรู้ว่าถ้าขืนทำอะไรเธอลงไปแล้วเนี่ยผู้ชายทั้งโรงเรียนน่ะก็คงต้องมากระทืบคุณแน่ๆเลยแถมจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่างหากครับน้องมาฮิรุก็เลยคิดว่าเธอไม่ใช่สเปคของพ่อหนุ่มคนนี้หรอกนะอ้าวแล้วถ้าเกิดใช่ขึ้นมาล่ะถ้าใช่อ่ะคุณก็ต้องมาตื้อฉันไปตั้งนานแล้วถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะฉันก็คงไม่มายุ่งกับคุณหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็เลยเชื่อว่าฉันจะปลอดภัยจากคุณยังไงล่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าขอบคุณที่มองฉันเป็นคนแบบนั้นนะในทุกๆวันหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องมาฮิรุก็จะมาทำอาหารที่ห้องของอามาเนะทุกวันแต่มีเงื่อนไขคือต้องรับผิดชอบอาหารครึ่งนึงถ้ามีธุระกินข้าวด้วยกันไม่ได้ก็ให้บอกก่อนล่วงหน้า1วันเรื่องวัตถุดิบก็ให้เธอจัดการส่วนเรื่องล้างจานก็ให้อามาเนะรับหน้าที่ไปครับน้องมาฮิรุมาถึงก็เริ่มทำอาหารทันทีและก็สั่งให้พ่อหนุ่มหน้าจืดไปรอที่โต๊ะอาหารได้เลยอามาเนะก็มองดูเวลาเธอทำนะดูแล้วมันก็น่ารักที่สุดเหมือนกับเรามีภรรยาเลยแฮะไม่นานอาหารก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหน่ากินฟูดๆน้องมาฮิรุบอกว่ารีบกินก่อนเถอะนะเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยค่ะอามาเนะก็ชมว่าอาหารทุกอย่างอร่อยมากๆเลยน้องมาฮิรุก็ดีใจสิแบบนี้จะได้มีกำลังใจในการทำอาหารมากขึ้นครับกินเสร็จแล้วพ่อหนุ่มหน้าจืดก็รับหน้าที่ล้างจานตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ถามว่าทำอาหารให้ฉันกินทุกวันแบบนี้มันจะดีหรอแถมปกติแล้วทำให้ผู้ชายที่ไม่ชอบกินด้วยนี่สิถ้าไม่ดีก็คงไม่เสนอตัวหรอกค่ะปกติฉันก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วและไม่เบื่อที่เห็นคุณกินได้อย่างอร่อยทุกวันเลยด้วยนะจากนั้นไม่กี่วันนักเรียนทั้งหมดก็สอบปิดภาคเทอมฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยอิซึกิเพื่อนซีก็ถามว่าเป็นไงบ้างพวกสอบได้เปล่าก็สบายๆไม่ได้ยากมากอะไรหรอกนะโอ้โหพูดแบบนี้นายก็ได้ดับ30แรกตลอดเลยไอพ่อคนหัวดีอามานี่บอกว่าฉันน่ะไม่ได้เอาเวลาไปจู๋จี๋กับแฟนแบบนายสักหน่อยโว้ยอิซึกิก็เลยบอกว่าถ้ามีแฟนน่ะมันดีจะตายไปเพื่อนนายน่ะมันคนตายด้านลองมีคนที่ชอบดูสิเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเองนั่นแหละสักพักแฟนเจ้าอิซึกิก็วิ่งมาบอกว่าเรากลับบ้านกันเถอะนะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็มองดูเพื่อนเอามือลูบหัวแฟนเบาๆถามว่าช่างกล้ามาจู๋จี๋ต่อหน้าคนอื่นจังนะแม่ลูบหัวแฟนที่น่ารักแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินี่นาไอ้คนไม่มีความรักมันไม่เข้าใจหรอกเพื่อนทุกๆวันตอนเย็นกิจวัตรประจำวันของน้องมาฮิรุเนี่ยก็คือต้องมาทำอาหารที่ห้องอามาเนะอยู่แล้วครับล้างถ้วยล้างจานกันเสร็จแล้วทั้งสองก็จะมานั่งคุยกันซึ่งน้องมาฮิรุกำลังคิดว่าเธอทำข้อสอบได้เกือบทุกข้อเลยนะแถมตอนนี้เธอก็เตรียมบทเรียนสำหรับปีหน้าไว้เรียบร้อยด้วยนะสิอามาเนะก็เลยสงสัยว่าทำไมเธอต้องขยันถึงขนาดนี้ด้วยล่ะการที่ฉันย้ายออกมาอยู่คนเดียวด้วยเหตุผลก็คือรักษาผลการเรียนให้ดีเท่านั้นน่ะฉันก็เลยตั้งใจเรียนเท่าที่ไหวเอาที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรด้วยแต่ก็คงไม่เท่าเธอหรอกนะน้องมาฮิรุก็บอกว่าเธอต้องพยายามให้มากกว่านี้ค่ะแต่น้องก็ไม่ได้บอกเหตุผลของเธอจริงๆทันใดนั้นเองอามาเนะก็เห็นว่าเธอลืมบัตรประจำตัวนักเรียนพอดีเลยรีบวิ่งเอาไปคืนและเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าวันเกิดเธอกำลังจะมาถึงได้อีก4วันข้างหน้านี่เองครับวันต่อมาพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าวันเกิดเธอมีของที่อยากได้อะไรบ้างไหมจู่ๆก็มาถามอะไรกันคะเนี่ยแค่อยากรู้ก็เลยลองถามดูเฉยๆหน้าน้องมาฮิรุก็เลยลองมาคิดดูฉันอยากจะได้หินลับมีดอันใหม่นะคะอามาเนะก็งงสิหินลับมีดงั้นหรอใช่แล้วถึงจะมีเยอะแล้วแต่ฉันก็อยากได้แบบที่เนื้อละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวเธอเป็นสาวมอปลายเองนะมีสาวมอปลายที่ไหนเขาใช้หินลับมีดกันบ้างล่ะแปลกใช่ไหมวันต่อมาอามาเนะก็เลยมาถามเพื่อนซีว่าจะซื้อของวันเกิดให้ผู้หญิงแบบไหนดีแต่ไม่ได้ให้เป็นแฟนนะอิซึกิก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็คงจะเป็นของจีบประทานละมั้งไม่ก็เป็นของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งก็หมดดีนะฉันน่ะแนะนำว่าเป็นครีมทามือก็แล้วกันไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ก็ใช้กันได้ทั้งนั้นเลยหลังเลิกเรียนพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยขอร้องให้แฟนอิซึกิเนี่ยช่วยไปซื้อของเป็นเพื่อนให้หน่อยเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนมันจะถูกใจสาวๆนะสิเมื่อกลับมาถึงห้องกินข้าวกันเสร็จแล้วอามาเนะก็เลยเข้ามานั่งข้างๆน้องพี่มารุพร้อมกับยื่นของขวัญวันเกิดให้ครับน้องก็งงสิว่ารู้วันเกิดเธอได้ไงแถมเธอไม่เคยบอกให้ใครรู้เรื่องวันเกิดมาก่อนเลยด้วยนะก็ฉันน่ะเห็นในบัตรนักเรียนที่เธอทำหล่นไว้ในห้องฉันไงน้องก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้เพราะปกติเธอก็ไม่ฉลองวันเกิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วอามาเนะก็เลยบอกว่าให้เพราะเป็นการขอบคุณที่เธอคอยช่วยดูแลฉันก็แล้วกันน้องมาฮิรุเลยเปิดดูมันก็เป็นครีมทามืออย่างดีเลยพ่อหนุ่มหน้าจืดเห็นว่าเธอทำงานบ้านเยอะเกินไปถ้าใช้ตัวนี้มันจะดีต่อผิวด้วยนะ
น้องมาฮิรุก็พูดขอบคุณแล้วก็รู้ว่ามันก็ดีมากเลยที่ซื้อของที่ใช้ได้จริงอ่ะอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ดีหมดนั่นแหละนะแถมในถุงอ่ะก็มีอีก1ชิ้นอามานิก็เลยบอกว่าชิ้นเนี้ยฉันตั้งใจซื้อตามที่ฉันคิดเอาเองน้องมาฮิรุก็เลยหยิบขึ้นมาดูมันก็เป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆถ้าเธอไม่ชอบอ่ะก็ทิ้งมันไปก็ได้นะฉันไม่มีทางทำอะไรโหดร้ายแบบนั้นหรอกค่ะจะดูแลอย่างดีเลยด้วยพอหนุ่มหน้าจืดเห็นเธอกอดตุ๊กตาไว้ในมือยิ่งมองมันก็ยิ่งน่ารักคนอะไรกันเนี่ยไม่น่าไปมองเลยแล้วอีอีน้องมาฮิรุก็ยอมรับว่าเธอเพิ่งจะได้ของขวัญวันเกิดชิ้นแรกในชีวิตก็ตอนนี้แหละอามานิก็เลยสงสัยว่าทั้งที่เธอเป็นคนป๊อปซะขนาดนั้นปกติก็น่าจะได้ของเยอะนี่นาก็ฉันน่ะไม่เคยบอกวันเกิดให้ใครรู้เลยเพราะว่าฉันน่ะเกลียดวันเกิดตัวเองมากๆแล้วยิ่งรับของจากคนแปลกหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะอ้าวแต่เธอรับเจ้าหมีของฉันเอาไว้สินะงื้อก็คุณน่ะไม่ใช่คนแปลกหน้าสักหน่อยนี่อามานิก็เกือบจอมือไปลูบหัวเธออยู่แล้วเชียวเพราะไปจำมาจากไอ้เพื่อนซีนั่นแหละว่าการลูบหัวแฟนน่ะมันน่ารักจะตายเฮ้อในวันต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแม่ของอามานิเนี่ยมาที่ห้องโดยไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนว่าจะมาครับมาถึงก็ตะโกนลั่นห้องเลยอามานิลูกจ๋าอามานิลูกจ๋าอยู่ห้องหรือเปล่าจ๊ะพอลูกชายเปิดประตูให้แม่ก็บอกว่าก็ยังชั่วนะที่ลูกยังแข็งแรงดีใช่แล้วผมมาก็ยังแข็งแรงดีแล้วแม่จะกลับไปได้หรือยังเนี่ยอ้าวพูดกับแม่แบบนี้ได้ไงล่ะแม่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเลยนะขอบคุณนะที่แม่เดินทางมาหาผมแต่ว่าแม่กลับไปได้แล้วครับแม่ก็เลยคิดว่าลูกคนนี้นี่มันมีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าห้องก็ไม่เข้ายังไงทางที่แม่เป็นคนจ่ายให้นะอามานิได้ยินแบบนั้นก็ต้องยอมให้เข้าไปละครับมารอบนี้แม่ก็สังเกตเห็นว่าห้องลูกมันทำไมดูสะอาดผิดหูผิดตาไปหมดเลยผิวพรรณก็ดีขึ้นแต่ทำไมมีจานกินข้าวสำหรับ2คนอยู่ด้วยล่ะก็เผื่อเพื่อนผมมาไงครับซึ่งก่อนหน้านี้พ่อหนุ่มหน้าจืดก็สั่งให้น้องมาฮิรุเนี่ยช่วยไปหลบในห้องนอนฉันก่อนก็แล้วกันนะเอากุญแจห้องฉันไปด้วยเดี๋ยวแม่ฉันมาเห็นเข้าก็คงจะเป็นเรื่องไม่ดีแน่แล้วฉันจะหาวิธีพาแม่ออกไปจากที่นี่ระหว่างนี้เธอก็หาโอกาสกลับไปห้องก่อนเลยนะทีนี้แม่ก็ไม่เชื่อละสิเดี๋ยวจะขอไปตรวจดูห้องนอนหน่อยแล้วกันนะจ๊ะไม่ได้ถึงจะเป็นแม่ผมก็เธอแต่ผมไม่ให้เข้าไปได้หรอกยังไงแม่ก็ไม่ยอมอยู่ดีก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูซะเลยนั่นไงสวยแล้วไม่ล่ะเปิดปุ๊บเจอสาวอยู่ในห้องปั๊บชัดเลยแบบนี้ชัดเลยแม่ก็ชมว่าทำไมลูกมีแฟนน่ารักซะขนาดนี้ล่ะเนี่ยไม่เห็นจะเล่าให้แม่ฟังบ้างเลยร้ายเหมือนกันนะล่ะว่าไม่ใช่สักหน่อยเธอไม่ใช่แฟนผมนะแม่ยังไงก็เถิดถ้าลูกไม่รู้สึกดีกับเด็กผู้หญิงก็คงไม่ยอมให้เธอเข้ามาในห้องแบบนี้หรอกจริงไหมส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไม่รู้สึกดีจะกล้าเข้ามาในห้องผู้ชายได้ไงกันล่ะอยู่ๆน้องมาฮิรุก็ลืมตาตื่นขึ้นมาครับอามานิก็เลยบอกว่าช่วยอธิบายให้แม่ฉันเข้าใจทีแม่ฉันกำลังเข้าใจผิดอยู่นะแม่ก็เลยเข้ามาถามว่าหนูชื่ออะไรหรอจ้าแฟนสาวตัวน้อยคือหนูชื่อชีนะมาฮิรุค่ะว้าวเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยฉันชื่อชิโฮเกะจ้าเรียกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจน้องมาฮิรุก็เลยอธิบายให้ฟังทั้งหมดบอกว่าหนูไม่ได้อยู่ในฐานะแฟนกันเลยนะคะเราเป็นแค่เพื่อนกินข้าวด้วยกันเฉยๆเพราะเขาทำอาหารไม่เป็นหนูก็เลยมาช่วยทำค่ะแม่ก็เลยถามตรงๆว่าหนู2คนอยู่กินด้วยกันเราใช่ไหมลูกแม่จะพูดแบบนี้ได้ไงเราเป็นแค่เพื่อนข้างห้องกันเท่านั้นนะไม่ต้องปากแข็งหรอกลูกดีจังเลยนะได้เด็กผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งรอบด้านขนาดนี้มาดูแลเนี่ยส่วนหนูมาฮิรุจ้าลูกแม่เป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจพูดไม่ค่อยจะเก่งแต่จริงๆเขาเป็นสุภาพบุรุษและจริงใจมากๆเลยหนูถือซะว่าได้ซื้อของคุณภาพดีก็แล้วกันนะจ้าเฮ้ออามานิก็เลยไล่ให้แม่กลับไปตอนนี้เลยนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วพูดอะไรของแม่กันเนี่ยลูกพูดมาถึงขนาดนี้แม่ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปกวนช่วงเวลาหวานๆของลูกกับแฟนด้วยไงจ้าเสร็จแล้วแม่ก็ขอเบอร์น้องมาฮิรุเก็บไว้ด้วยครับพอแม่กลับไปแล้วพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็ต้องมาขอโทษน้องมาฮิรุยกใหญ่เลยนะที่ทำให้เข้าใจผิดกันแบบนี้ได้น้องบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยยังไงซะฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วก็ดูแม่ฉันสิคงจะชอบเธอมากแน่เลยน้องมาฮิรุบอกว่ามันก็ดีแล้วที่แม่ของคุณเป็นห่วงลูกชายมากขนาดนี้ถึงแม่คุณจะพูดเยอะไปหน่อยแต่ก็เป็นคนใจดีมากเลยนะซึ่งน้องมาฮิรุรู้สึกพิเศษมากๆเลยที่แม่อามานิเนี่ยเรียกเธอว่ามาฮิรุจังเพราะปกติแม้แต่พ่อกับแม่ของเธอก็ยังไม่เรียกเธอแบบนี้เลยสักครั้งพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะเรียกเธอว่ามาฮิรุจังส่วนเธอก็จะเรียกเขาว่าอามานิคุงแต่มีข้อห้ามคือตอนอยู่ข้างนอกห้ามเรียกชื่อกันแบบนี้เด็ดขาดเลยนะ
ในวันถัดมาน้องมาฮิรุจังอ่ะก็สงสัยว่าในตู้เย็นมีกล่องอะไรด้วยงั้นหรอคะอ๋อขนมเค้กฉันซื้อมาให้เธอนะแล้วทำไมอ่ะต้องซื้อมาให้ฉันเวลาก็เพราะว่าเธอสอบได้ที่1ของฉันนี่นาเลยซื้อมาฉลองเล็กๆน้อยๆสักหน่อยก็น่าจะดีนี่น้องมาฮิรุจังก็เลยบอกว่าฉันสอบได้ที่1ทุกครั้งอยู่แล้วด้วยสิไม่เห็นมีอะไรต้องฉลองหรอกค่ะมันก็หมายความว่าเธอขยันตั้งใจอยู่ตลอดถึงได้ที่1ทุกครั้งไงได้รับรางวัลบ้างก็ไม่เลวใช่มั้ยล่ะน้องมาฮิรุก็เลยเอาเค้กใส่จานแล้วก็ขอบคุณอามานีที่ให้เธอเป็นรางวัลครับพอน้องได้ชิมปุ๊บรสชาติมันก็อร่อยมากๆเลยเสร็จแล้วก็มาป้อนอามานีด้วย1เพราะน้องบอกว่าเป็นเค้กที่คุณเป็นคนซื้อมีสิทธิ์กินได้พอหนุ่มหน้าจืดก็เลยจิ้มเค้กป้อนคืนไปหนึ่งคำเขินเขาคักเนาะบากาบอกซะแล้ววันต่อมามันเองก็เลยลองซื้ออาหารมาทำกินด้วยตัวเองดูบ้างแต่รสชาติมันก็ไม่ได้เรื่องเลยสิครับน้องมาฮิรุจังก็เลยรับหน้าที่ทำอาหารอันใหม่ให้และถามว่าถ้าคุณทำอาหารเองได้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ฉันมาคอยดูแลแล้วสินะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฉันยังอยากกินอาหารฝีมือของมาฮิรุจังอยู่นะถ้างั้นก็วางใจได้เลยเพราะฉันเองก็ไม่คิดจะเลิกทำอาหารให้อามานิคุอยู่แล้วแต่บางครั้งคุณก็ต้องช่วยฉันทำด้วยนะจะได้เรียนรู้ในการทำอาหารไปด้วยในเวลาเรียนชิโตเสะก็มาถามอามานิว่าฉันน่ะขอไปปาร์ตี้วันคริสต์มาสที่บ้านนายได้ไหมไม่ได้อ้าวยังไงนายก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนี่หรือว่าใช่คนที่นายให้ของขวัญเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าไม่ใช่สักหน่อยฉันน่ะยังหาแฟนไม่ได้ด้วยซ้ำฉันไปซื้อของให้เพื่อนบ้านต่างหากล่ะเพราะเธอชอบแบ่งปันอาหารมาให้ฉันกินและดูแลฉันเสมอเลยด้วยนะอิซึกิเพื่อนซีก็เลยบอกว่าไม่น่าล่ะช่วงนี้สีหน้าของนายดูดีขึ้นเยอะเลยชิโตเสะบอกว่าถ้าไม่มีแฟนก็จัดปาร์ตี้คริสต์มาสบ้านนายได้สิถ้างั้นก็ได้แต่ก็ต้องจบก่อนมื้อเย็นวันนั้นนะจากนั้นอามานิก็เลยมาเล่าให้น้องมาฮิรุฟังว่าเพื่อนสนิทกับแฟนเนี่ยจะมาปาร์ตี้ที่ห้องวันคริสต์มาสน้องก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าปาร์ตี้กันเสร็จแล้วค่อยเรียกฉันก็ได้ค่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าฉันมีคำขอร้องอยากจะขออยู่นะเรามาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันก็ได้น้องก็เลยถามว่าแล้วจะฉลองไงดีล่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้วด้วยสิน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธออยากจะเล่นเกมไอ้ที่วางตรงนั้นได้เปล่าฉันยังไม่เคยเล่นเลยค่ะแล้วมันอาจจะดีหรอแค่เล่นเกมกันเฉยๆเนี่ยน้องก็บอกว่าแบบนี้ดีแล้ววันคริสต์มาสอิซึกิกับชิโตเสะก็มาฉลองตามที่ตกลงกันไว้ครับเพื่อนก็ชมว่าทำไมห้องนายมันดูสะอาดสะอ้านผิดปกติจังเลยฮะชิโตเสะก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันเห็นผู้ชายไปรวมกลุ่มกันไปหายายนางฟ้าคนนั้นแล้วก็ชวนไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันแต่เธอปฏิเสธไปหมดเลยบอกว่ามีนัดกับคนคนนึงแล้วอิซึกิก็เลยถามว่านายไม่สนใจนางฟ้าเหมือนกับผู้ชายคนอื่นเลยฮะชิโตเสะก็เลยพูดเสริมว่าก็คงจะจริงละมั้งสำหรับนายแล้วเพื่อนบ้านต่างหากที่เป็นนางฟ้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไล่ออกไปจากห้องซะหรอกปากดีจริงๆระหว่างนั้นหิมะก็ตกโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าหนุ่มสาวก็เลยชวนกันออกไปดูที่ริมระเบียงกันเถอะพอออกมาก็ถึงกับต้องตกใจอ้าวนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนั่นไงช่วยให้เราไม่ลากความแตกจนได้วันนี้กลับมาฮิรุก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังกันยกใหญ่ทำให้ทั้งสองรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของวันนี้ก็คือนางฟ้างั้นสินะอิซึกิก็เลยปฏิปต่อเรื่องราวก็แสดงว่าสาวข้างห้องที่แบ่งอาหารมาให้นายกินทุกวันน่ะก็คือเธอถูกต้องไม่ล่ะอามานิก็เลยยอมรับว่าถูกต้องแล้วน้องมาฮิรุก็เลยเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดครับว่าเธอทนเห็นอามานิใช้ชีวิตแบบเสียสุขภาพไม่ได้นะสิแถมยังมีบุญคุณกับเธอด้วยก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้ครับอิซึกิกับแฟนสาวก็เลยเป็นอันเข้าใจตรงกันแต่ก็ยังสงสัยนะว่าเพื่อนเราอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรด้วยจริงๆหรอหน้าตาก็ออกจะน่ารักซะขนาดนี้แถมยังดูเหมือนคู่แต่งงานที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะน้องมาฮิรุก็บอกว่าไม่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นจริงๆและไม่ได้มีทางเป็นไปได้ด้วยอามานิก็เลยยอมรับว่าไม่ได้คิดเกินเลยกว่าเพื่อนจริงๆเหมือนกันเธอถึงได้เต็มใจช่วยฉันยังไงล่ะและถ้าคนอื่นรู้เข้าก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆหวังว่าพวกนายคงจะเข้าใจฉันนะอิซึกิก็เลยบอกว่าฉันน่ะเข้าใจดีไม่เอาไปบอกใครหรอกนะส่วนชิโตเสะก็รับปากบอกว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเหมือนกันอีกอย่างก็มีผู้หญิงน่ารักมาทำกับข้าวให้นายกินแบบนี้นะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกชิโตเสะก็เลยเข้ามาดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิว้าวผิวขาวเนียนใบหน้างดงามขนตาก็สวยหุ่นก็ดูดีสวยเหมือนนางฟ้าไม่ผิดเลยแฮสมแล้วที่ได้ฉายานี้มานะชิโตเสะก็เลยแนะนำชื่อเธออย่างเป็นทางการจะได้เริ่มเป็นเพื่อนกันอย่างจริงจังสักทีและถามต่อว่าเธอทำอาหารอร่อยมากเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงเก่งหรอกค่ะแต่ก็พอทำได้หมดหน้าฉันน่ะก็ชอบทำอาหารเหมือนกันแต่ก็ยังจัดจานไม่ค่อยสวยเลยสิ
เมื่อเพื่อนๆกลับกันหมดแล้ววันนี้ก็เลยต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเลยคนรอบตัวฉันน่ะก็ไม่ค่อยมีใครเหมือนพวกเขาด้วยสนุกดีออกจากนั้นน้องมาฮิรุก็เลยกลับไปที่ห้องยกอาหารมาให้ครับแต่ละอย่างก็น่ากินทั้งนั้นเลยวุ้ยทุกคนเอามาเนี่ยได้กินคำไหนก็อร่อยคำนั้นยิ่งกินก็ยิ่งชอบกินจนหมดเกลี้ยงจานเลยด้วยนะน้องมาฮิรุก็ชอบมากๆเลยเวลาเห็นเอามาเนี่ยคุ้มกินอร่อยแล้วเธอก็มีความสุขมากก็รสชาติอาหารฝีมือของเธอมันอร่อยมากจริงๆกินกันอิ่มแล้วพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงทำอาหารเก่งจังเลยล่ะก็คนดูแลฉันช่วยสอนนะคะบอกว่าต้องใช้เสน่ห์ปลายจวักจะมัดใจคนที่ทำให้เรามีความสุขได้เอามานี้บอกว่ามันก็จริงนะแต่ตอนนี้มันไปมัดใจกระเพาะฉันก่อนนี่สิจะว่าไปแล้วคนที่สอนเธอทำก็เก่งมากเลยนะน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าแม้แต่เธอก็ยังทำไม่สู้คนคนนั้นได้เลยเพราะอาหารที่เขาทำก็มีรสชาติแห่งความสุขอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับฉันแล้วเนี่ยอาหารที่เธอทำก็มีรสชาติแห่งความสุขอยู่เหมือนกันนะน้องมาฮิรุแบบนั้นก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีกเขินจนหน้าแดงไปหมดเล่าน้องบอกว่ากำลังคิดว่าตัวเองปรุงรสชาติของความสุขออกมาได้จริงๆหรออามาเนก็เลยบอกว่าอาหารที่เธอทำมาอร่อยถึงขั้นที่ฉันอยากกินทุกวันเลยนะน้องมาฮิรุก็เลยพูดขอบคุณและบอกว่าวันพรุ่งนี้หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเรามาเล่นเกมที่ตกลงกันไว้นะคะพอถึงวันถัดมาทั้งสองก็มานั่งเล่นเกมด้วยกันน้องมาฮิรุจังก็เล่นแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะเล่นยังไงก็ไม่ชนะสักทีพ่อหนุ่มหน้าจืดเห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาสอนซะเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยต้องทำแบบนี้นะต้องเล็งจังหวะให้ดีอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเผื่อเอามือไปจับมือเธอนี่ว่าอามานิก็เลยรีบขอโทษทันทีน้องมาฮิรุก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกครับฉันน่ะไม่ได้คิดมากขนาดนั้นหรอกแล้วเธอไม่รังเกียจฉันหรอแค่ตกใจนิดหน่อยไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรอกค่ะเพราะคุณน่ะไม่ใช่คนแปลกหน้าด้วยเล่นไปเล่นมาน้องมาฮิรุก็เผลอเอียงตัวมาล้มทับอามาเนซะงั้นเฮ้เฮ้เขินเข้าจะแล้วต่างคนต่างแก้มแดงเลยเนาะอีอีสุดท้ายแล้วน้องมาฮิรุจังก็ชนะเกมได้สำเร็จพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยมีของขวัญที่ได้ที่หนึ่งให้ครับบอกว่าเปิดดูสิมันไม่ใช่ของจริงๆอะไรหรอกนะน้องมาฮิรุเปิดมาก็ถึงกับอ้าปากค้างกันเลยโอ้โหสวยจังเป็นกระเป๋าไว้สำหรับใส่กุญแจหน้าน้องก็เลยขอบคุณมากๆและบอกว่าจะเอาไปใช้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็มาถามว่าแต่ก่อนตอนอยู่มัธยมต้นนามาเนคุงาแต่งตัวหล่อเนี้ยบจังเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ฉันบังคับต่างหากล่ะเดี๋ยวนะแล้วเธอรู้ได้ยังไงก็คุณชิโอโกะส่งรูปให้ฉันดูบอกว่าถ้าคุณแต่งตัวดีๆแล้วเนี่ยก็จะหล่อมาในรูปเลยอามาเนก็เลยบอกว่าแบบนั้นไม่เห็นจะเหมาะกับฉันสักนิดน้องมาฮิรุก็เลยลองเอามือไปสืบผมหน้ามาที่ปิดอยู่ออกดูหน่อยสิหล่อจังอามานิก็เลยลองทำดูบ้างน่ารักจังซึ่งน้องมาฮิรุก็เตรียมของขวัญวันคริสต์มาสไว้ให้พ่อหนุ่มหน้าจืดของเราเหมือนกันครับเป็นผ้าพันคอเล็กๆน้อยๆอามานิก็เลยจ้องหน้าน้องมาฮิรุอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าสีหน้าของเธอเนี่ยดูเป็นธรรมชาติกว่าตอนเจอกันครั้งแรกเยอะเลยนะเหมือนที่ยิ้มตอนเมื่อกี้น่ารักมากๆเลยล่ะที่เธอยิ้มแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็แสดงว่าเขินเข้าอีกแล้วห้ามพูดอะไรอีกนะคะก็คนอ่ะมันเขินจะแย่เล่าตัวบีบตัวงอไปหมดแล้วนะเช้าวันต่อมามันนี่ก็เลยสังเกตว่าทำไมหน้าน้องมาฮิรุถึงแดงผิดปกติอาจจะเป็นไข้ก็ได้นะไหนลองวัดอุณหภูมิดูหน่อยสินั่นไง 37.2 เป็นไข้นอนเท่านั้นเองแต่พ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็ไม่เชื่อดึงประหลอดมาวัดไข้ดูเองอ้าว 38.4 องศาเลยนี่ทั้งที่เธออยากให้ฉันพักผ่อนให้ร่างกายเยอะๆแต่ตัวเองกลับฝืนร่างกายเองซะเนี่ยนะแต่เอาเธอยังไงซะเราก็อยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวพอดีรีบไปพักผ่อนเถอะนะน้องมาฮิรุก็ดูจะดื้อเป็นพิเศษอามาเนก็เลยจัดการอุ้มไปซะอย่างนั้นเลยเขินเขายิ่งกว่าเดิมอีกน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าผู้ชายจะเข้าห้องผู้หญิงทรงเดชไม่ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็มานอนห้องฉันสิน้องก็เลยถามนะว่ามีตัวเลือกอื่นหรือเปล่ามีสิจะนอนที่ห้องฉันหรือกลับไปนอนห้องเทล่าแล้วถ้าไม่เอาทั้งสองอย่างล่ะคะถ้างั้นฉันก็คงต้องบุกเข้าไปในห้องของเธอแล้วให้เธอนอนบนเตียงแต่โดยดีเจ้าแบบนี้ไม่ล่ะน้องมาฮิรุก็หลับตาปี่เลยนะถ้างั้นนะก็ยอมนอนห้องอามาเนคุงก็ได้ค่ะนะสรุปแล้วน้องมาฮิรุก็เลยได้มานอนบนเตียงของพ่อหนุ่มหน้าจืดครับในระหว่างที่เขากำลังจะเดินออกจากห้องเพื่อให้เธอพักผ่อนน้องมาฮิรุจังก็มือมาดึงกางเกงของอามาเนคุงไว้หน่อยนะเหมือนว่าน้องเผลอตัวพอนึกได้ก็เอาตัวเองไปซ่อนไว้ในผ้าห่มอามาเนก็เลยมานั่งลงข้างๆพร้อมกับจับมือเธอไว้และบอกว่าฉันจะอยู่เฝ้าเธอไม่ให้หนีไปตกลงไหม
ฉันน่ะไม่กล้าหนีไปไหนหรอกค่ะเพราะใจมันอยู่ที่นี่เล่าเฮ้อพ่อหนุ่มหน้าจืดก็บอกให้น้องรีบนอนเถอะนะถ้าอยากให้ฉันรีบปล่อยมือเธอน่ะแล้วน้องก็ยอมหลับตาลงแต่โดยดีตื่นมาตอนเช้ามันเอกก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมห้ามโกหกเด็กขาดเลยนะก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังเพลียๆอยู่ค่ะฉันน่ะต้องขอโทษนะที่มาสร้างความวุ่นวายให้มันเอกคุ้งหน้าพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษหรอกนะเพราะเธอก็เคยดูแลฉันเหมือนกันจากนั้นก็เอาข้าวต้มเมายามให้กินเสร็จเราก็นั่งลงข้างๆบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันจนกว่าเธอจะหลับก็แล้วกันนะน้องมาฮิรุก็เลยยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งมีคนมาเฝ้าแบบนี้เวลาไม่สบายอามานิก็เลยคิดในใจว่าไม่รู้หรอกนะว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างและบอกว่าวันนี้ฉันจะอยู่เฝ้าเธอแน่นอนและถ้าเธอไม่รีบหายป่วยฉันก็คงจะลำบากแน่เลยน้องมาฮิรุก็ได้แต่ขอโทษนะที่ต้องมารบกวนแถมอาหารก็ไม่ได้ทำให้กินด้วยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเธอเองก็คงไม่ชอบใช่ไหมถ้าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ล่าเริงไม่สนุกสนานน่ะน้องมาฮิรุก็เลยรู้สึกสบายใจที่สุดที่เมียมาเนคุมานั่งเฝ้าจนกว่าเธอจะหลับครับพอหนุ่มหน้าจืดยิ่งมองหน้าเธอแบบนี้ใจมันก็ยิ่งสั่นแรงยิ่งรู้สึกชอบเธอมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะผ่านวันสบายๆไปอีกวันทั้งสองก็อวยพรวันปีใหม่ให้กันอามาเนก็เลยถามว่าเขาดาวกันข้ามปี2คนแบบนี้อ่ะรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฮะยังไม่ทันได้ตอบคำถามน้องมาฮิรุก็หลับไปซะแล้วเพราะวันนี้เธอก็ยุ่งตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเพื่อทำอาหารในวันปีใหม่ครับแถมบอกว่าหายเป็นไข้แล้วด้วยอามาเนก็เลยต้องยอมให้ทำตอนนี้ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นนี่สิเขย่าตัวก็ไม่ตื่นนั่นไงโปเชมาอยู่ในอ้อมกอดได้ไงเนี่ยพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยคิดในใจนะว่าทำไมตัวเธอหอมมากเลยจะทำยังไงดีล่ะเหนื่อยจนหลับสนิทขนาดนี้ก็ไม่กล้าจะกวนด้วยสิอุ้มไปส่งที่ห้องมันก็จะดูไม่ดีอีกล่ะถ้างั้นก็ให้นอนบนเตียงของเราก็แล้วกันส่วนเราก็ไม่นอนบนโซฟาแบบนี้น่าจะจบสวยแฮจากนั้นอามาเนคุงก็เอามือลูบแก้มเธอเบาๆพร้อมกับบอกฝันดีก่อนจะเดินออกจากห้องไปครับตื่นมาตอนเช้าน้องมาฮิรุก็ยังนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยคิดในใจนะว่าทำไมเธอเนี่ยไม่ระวังตัวเลยล่ะแต่ดูไปดูมาหน้าตาตอนหลับก็น่ารักจังแฮแก้มก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนั่นไงเกือบถูกจับได้แล้วไม่ล่ะอยู่ๆน้องมาฮิรุก็ดึงมือของอามาเนะไปถูบนแก้มเธอเบาๆโดยที่เธอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะพอลืมตาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ตกใจว่ามานอนอยู่ในห้องของมันนี่คุ้งได้ยังไงกันล่ะก็เธอเผลอหลับที่ห้องฉันนะสิฉันก็เลยต้องให้เธอนอนที่นี่นะไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเลยน้องมาฮิรุก็เขินจนหน้าแดงเลยนะน้องก็ไม่รู้ตัวว่าน้องหลับไปตั้งแต่ตอนไหนน้องก็เลยถามว่ามันนี่คุ้งชอบลูบแก้มคนอื่นหรอคะเมื่อคืนทำอะไรไว้ฉันรู้หมดเลยนะอ้าวเฮ้ยที่แท้เธอไม่ได้หลับหรอกเหรอก็ฉันตื่นนอนตอนที่คุณอุ้มฉันไปบนเตียงนะคะเจอแบบนั้นฉันทำได้แค่แกล้งหลับไม่ใช่หรอคะนี่ๆเราไม่คิดบ้างหรอว่าฉันอาจจะทำอะไรเธอก็ได้นะฉันเชื่อว่าเมเนคุงไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วที่แกล้งหลับก็เพราะอยากพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยไงคะในเช้าวันต่อมาพ่อกับแม่พ่อหนุ่มหน้าจืดก็แวะมาหาที่ห้องครับเพราะว่าลูกกับพ่อไม่ได้เจอกันมาเกือบปีวันนี้แม่ก็เลยแวะมาเยี่ยมสักหน่อยอามาเนะก็เลยสงสัยถามว่าทำไมแม่ถึงได้เอากระเป๋าใบใหญ่ติดมาด้วยล่ะก็แม่เอาของมาเยอะเลยนะสิน้องมาฮิรุก็เลยมาสวัสดีคุณพ่อกับคุณแม่ครับท่านทั้งสองก็ดูจะชอบเธอมากๆเลยและฝากดูแลลูกชายของพ่อกับแม่ด้วยนะน้องบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะหนูต่างหากที่ยังต้องให้อามาเนะคุงดูแลอยู่ตลอดเลยแม่ก็เลยบอกว่าหนูไม่ต้องถ่อมตัวขนาดนั้นก็ได้จ้ายังไงอามาเนะคุงของแม่ก็ไม่ค่อยเอาไหนอยู่แล้วอีอีจากนั้นแม่ก็ถามว่าหนูสองคนยังไม่ได้ไปขอพรปีใหม่กันใช่ไหมจ๊ะอามาเนะก็เลยตอบว่าใช่แล้วครับถ้างั้นก็ดีเลยแม่เอาชุดกิโมโนมาด้วยแม่ก็ใฝ่ฝันอยากจะให้ลูกสาวใส่ชุดกิโมโนไปไหว้ขอพรปีใหม่ตลอดเลยชุดนี้น่าจะเหมาะกับมาฮิรุจังแน่ๆเลยลูกอามาเนะบอกว่าผมมาไปด้วยไม่ได้หรอกนะถ้าออกไปกับเธอแล้วถูกเพื่อนๆในโรงเรียนเห็นเข้าต้องวุ่นวายแน่ๆครับแม่ก็เลยหาวิธีแต่งตัวให้ลูกชายเอาแบบหล่อๆไม่ให้เพื่อนจำได้เลยนะพ่อก็เลยบอกว่าถ้าลูกแต่งตัวดีๆแล้วเนี่ยลูกก็หล่อเหมือนพ่อเลยแฮะไม่นานน้องมาฮิรุก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยด้วยชุดกิโมโนสีสันสวยงามแม่ก็ชมว่าพร้อมน้องหน้าตาน่ารักแค่แต่งหน้าเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็มาสวยแล้วจ้าพ่อหนุ่มหน้าจืดก็ชมว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากเลยนะเหมือนกับหญิงงามในชุดกิโมโนตามแบบฉบับเลยฉันว่าทั้งน่ารักแล้วก็สวยมากด้วยน้องมาฮิรุก็เขินเหมือนกันนะชมกันสักขนาดเนี้ยแล้วก็ไปกระซิบเบาๆที่ข้างหัวมันได้คุ้มบอกว่าคุณน่ะก็หล่อ
อมากเลยค่ะต่อมาทั้งหมดก็เดินทางมาที่เส้นทางไปขอพรผู้คนก็ต่างพากันมาที่นี่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยส่วนหนุ่มๆคนไหนถ้าได้เห็นมาฮิรุจังแล้วเนี่ยก็จะต่างพากันหันมามองตาเป็นมันกันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ออามาเนะก็เลยบอกว่าถ้ามันเดินไม่สะดวกนะมาจับมือฉันไว้ก็ได้นะเดี๋ยวหกล้มแล้วจะยุ่งเอาหน้าจากนั้นทั้งสองก็ไหว้ขอพรด้วยกันไหว้ขอพรกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กลับมาที่ห้องเลยนะอามาเนะก็เลยต้องขอโทษด้วยที่วันนี้เธอคงจะเหนื่อยมากใช่ไหมน้องมาฮิรุก็บอกว่าไม่เลยแถมฉันยังสนุกมากด้วยอีกอย่างฉันก็ได้สัมผัสถึงความสุขขึ้นมาบ้างแล้วด้วยค่ะที่เธอหมายถึงนั่นก็คือตอนที่น้องได้ไปนั่งทานข้าวกับพ่อแม่อามาเนะคุงนั่นเองครับพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยเอามือไปลูบหัวเธอเบาๆทำอย่างกับเป็นแฟนกันน้องก็งงสิมีอะไรติดหัวคุณหรือเปล่าคะก็ไม่นะทำไมทำไม่ได้หรอก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ค่ะแต่อย่างน้อยก็ช่วยบอกกันก่อนได้ไหมคะยิ่งพูดอามาเนะคุงก็ยิ่งลูบหัวน้องมาฮิรุแรงขึ้นเธอก็เลยเตือนว่าโชคดีนะที่เป็นฉันถ้าไปจับผู้หญิงคนอื่นทรงเดชแบบนี้มันไม่ดีนะคะฉันไม่กล้าไปทำกับใครหรอกฉันทำแค่กับเธอคนเดียวนะอีตัมบ้ามาพูดแบบนี้คนอื่นเขาก็เขินแย่สิกลับห้องเล่าในวันต่อมาที่โรงเรียนอามาเนะได้ยินเพื่อนๆในห้องกำลังเมามอยกันว่าน้องมาฮิรุจังไปเดินไหว้ขอพรปีใหม่กับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังเดินจับมือกันด้วยนะสิแถมผู้ชายที่ไปด้วยก็หล่อมากเลยนะแบบนี้พวกเราต้องไปตามสืบเพิ่มเติมกันแล้วแหละกลับมาที่ห้องทั้งสองก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าจะทำไงดีน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าเธอน่ะจะปฏิเสธชี้แจงว่าเป็นคนรู้จักเท่านั้นแล้วก็รอให้แค่ข่าวลือซาลงครับอามาเนะก็เลยบอกว่ายังไงคนอย่างฉันก็ไม่คู่ควรจะเป็นแฟนของเธออยู่แล้วพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนี่อย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิความเป็นจริงคุณไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากต่างหากทั้งอ่อนโยนและคอยใส่ใจผู้อื่นสุภาพมีมารยาทแถมนิสัยดีมากด้วยฉันอยากให้คุณเลิกดูถูกตัวเองแบบนี้สักทีจังเลยค่ะพอหนุ่มหน้าจืดดิ้นแบบนั้นก็เขินจนหน้าแดงเลยจ้าเลยขอตัวไปล้างจานก่อนแล้วกันนะพอมองดูฝั่งน้องมาฮิรุจังบ้างเนี่ยโอ้โหเขินกว่ากูอีกถ้าจะเขินสักขนาดนั้นนะที่จริงไม่ต้องพูดออกมาก็ได้นี่นะวันต่อมาชิโตเสะก็แวะมาที่ห้องอามาเนะและถามมาฮิรุจังว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้เธอจะเอาช็อกโกแลตไปให้ใครบ้างหรออืมก็คงจะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทในห้องละมั้งนะอ้าวแล้วเพื่อนผู้ชายไม่ให้หรอก็กลัวว่าถ้าให้ช็อกโกแลตไปตามมารยาทจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเอาหน้าแต่ยังไงฉันก็จะให้ชิโตเสะด้วยนะเฮ้อเห็นสองสาวได้หยอกล้อกันแบบนี้เราก็มีความสุขไปด้วยเนาะเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนมัธยมปลายเซโจซึ่งวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อคาโดวากิคุงเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนและไม่พลาดที่จะได้ช็อกโกแลตมากกว่าใครเพื่อนเพราะว่ามีแต่สาวๆอยากจะให้เขาทั้งนั้นดูสิวางจะล้นออกมานอกโต๊ะกันเลยเฮ้อส่วนเพื่อนผู้ชายในห้องก็ไม่มีใครได้สักคนได้แต่ยืนอิจฉาเลยนะโถโหน่าสงสารชะมัดฮ่าฮ่าหลังเวลาเลิกเรียนอามาเนะก็เลยเดินเข้ามาทักทายคาโดวากิคุงพร้อมกับหยิบถุงให้หนึ่งใบบอกว่าปกติฉันจะเอาไว้ใส่เวลาซื้อของกลับบ้านฉันเห็นนายดูลำบากนะก็เลยเอามาให้คาโดวากิคุงก็เลยงงมันรู้ได้ไงว่าเราถือกลับไม่ไหวเฮ้ยกลับมาถึงห้องน้องมาฮิรุก็เลยชงโกโก้ร้อนๆมาให้อามาเนะคุงกินคลายหนาวสักหน่อยครับพอเขาได้ลองชิมดูก็ชมว่ามันอร่อยมากๆเลยปกติแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเธอชงโกโก้ร้อนให้เลยนะหรือว่าชงเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์งั้นหรอ เอาแล้วอีกแล้วรู้ทางอีกแล้วแบบนี้เขาก็เขินแย่สีตาเองง่าไม่อยู่แล้วกลับห้องดีกว่าพอหนุ่มหน้าจืดก็เลยรีบเดินตามไปดูก็เจอกับถุงกระดาษที่น้องมาฮิรุจังเนี่ยเขียนคำขอบคุณที่ช่วยดูแลเธอมาตลอดเลยนะเมื่อลองเปิดดูมันก็เป็นส้มเคลือบช็อกโกแลตเพราะว่าน้องดูว่ามันในครูไม่ชอบกินอะไรที่หวานๆก็เลยทำแบบที่กินง่ายๆมาให้ครับวันต่อมาที่โรงเรียนคาโดวากิคุงก็เลยเดินเข้ามาขอบคุณพ่อหนุ่มหน้าจืดของเรานะบอกว่าเมื่อวานนายช่วยฉันไว้ได้เยอะเลยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นั้นเองสบายๆถ้างั้นฉันขอขอบคุณนายมากเลยนะหลังเลิกเรียนอามาเนะก็กลับมาที่ห้องตามปกติแต่วันนี้น้องมาฮิรุก็เข้ามารอในห้องก่อนแล้วเนี่ยนะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยขอบคุณนะขนมมาอร่อยมากๆเลยแล้วเธออยากได้ของอะไรตอบแทนล่ะ
เดี๋ยวนะฉันน่ะไม่ได้ให้เพราะหวังสิ่งตอบแทนหรอกนะคะแต่ฉันน่ะก็อยากตอบแทนเธอจากใจจริงไงเอาแต่รับของขวัญอย่างเดียวแบบนี้ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ชายมันก็ขายหน้าจริงๆนะฉันน่ะได้อะไรจากอมนิคุ้มมากแล้วล่ะดังนั้นไม่ต้องมีอะไรตอบแทนฉันหรอกนะคะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันน่ะจะลองคิดดูแล้วกันว่าเธอน่าจะชอบอะไรถ้างั้นเนี่ยก็ได้ค่ะฉันรับรองว่าจะรักษามันไว้อย่างดีเลยคุณหมีตัวนั้นน่ะฉันก็ดูแลอย่างดีเลยด้วยเอามาเนี่ยก็งงสิคุณหมีอ๋อจำได้แล้วที่เราซื้อให้ไงน้องมาฮิรุจังอ่ะก็เลยถามว่าฉันน่ะไม่รู้วันเกิดของมาเนคุงเลยก็วันที่8พฤศจิกายนน่ะแล้วทำไมตอนนั้นน่ะที่เรารู้จักกันไม่เห็นพูดเลยสักคำล่ะคะอ้าวก็เธอไม่ได้ถามนี่นาส่วนเธอเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นฝ่ายบอกฉันเองสักหน่อยฉันรู้เพราะว่าเห็นจากบัตรนักเรียนของเธอต่างหากล่ะน้องมาฮิรุจังอ่ะก็เลยเอื้อมมือมาจับแขนอามาเนคุงพร้อมกับบอกว่าวันเกิดปีนี้ฉันจะฉลองให้แน่นอนค่ะพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราอ่ะก็ดีใจจิครับเธอสัญญาว่าจะอยู่กับฉันจนถึงตอนนั้นเลยสินะนั่นไงตาบ้ารู้ทันอีกแล้วฉันน่ะก็ไม่ได้ไม่ชอบอามาเนคุงสักหน่อยนี่คะแถมเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะก็รู้สึกสบายใจมากเลยด้วยงั้นหรอขอบคุณมากเลยนะเรื่องนี้ฉันรู้หรอกนะในวันต่อมามาเนคุงมาที่ร้านขายเครื่องประดับแล้วก็ให้เจ้าของร้านเนี่ยช่วยเลือกอะไรก็ได้ที่เหมาะกับเพื่อนที่สนิทกันมากแต่ไม่ใช่แฟนนะครับกลับมาถึงห้องก็เลยแต่งตัวเซตผมมาอย่างหล่อเลยนะน้องมาฮิรุจังก็ดูตกใจมากเลยถามว่าอยู่ๆทำไมถึงเซตผมแบบนี้ล่ะคะก็วันนี้เป็นวันไว้เดย์นี่นะเลยอยากแต่งตัวให้เหมาะสมหน่อยนะถ้าเธอไม่ชินฉันจะไปเอาผมลงก็ได้นะน้องมาฮิรุจังก็รีบเอามือดันตัวมาเนคุงไว้บอกว่าไม่ต้องหรอกค่ะก็แค่มันดูเท่เกินไปอะเห็นแล้วมันหล่อสุดๆไปเลยพ่อหนุ่มหน้าจืดบอกว่านี่เป็นของขวัญตอบแทนนะไม่ต้องคาดหวังมากหรอกน้องมาฮิรุจังเปิดดูมันก็เป็นสร้อยคอลายดอกไม้ที่สวยมากๆเลยครับที่ฉันซื้อมาเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเธอนะน้องอะก็ชอบมากๆเลยแต่มันดันไปเห็นอะไรอีกกล่องนึงนี่สิอ๋ออันนั้นเป็นตั๋วคำขอของเธอน่าถ้าอยากให้ฉันทำอะไรก็ใช้ตั๋วนี้ขอมาได้เลยน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่าแล้วถ้างั้นน่ะฉันขอมาใช้ได้เลยไหมคะได้สิแล้วเธออยากให้ฉันทำอะไรล่ะช่วยใส่ให้ฉันหน่อยสิคะอามาเนคุงบอกว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้ถึงไม่มีตั๋วคำขอฉันก็ทำให้เธอได้อยู่แล้วเป็นไงใส่แล้วดูดีมากเลยน้องมาฮิรุจังก็ขอบคุณอามาเนคุงของเรามากๆเช่นกันครับวันต่อมาที่โรงเรียนเจ้าเพื่อนซีอิสกิเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาวางไว้บนโต๊ะอามาเนบอกว่าฉันขอไปค้างคืนบ้านนายสัก 3-4 วันได้ไหมเพื่อนก็เมื่อเช้าฉันทะเลาะกับพ่อมานะซีเพราะเรื่องชิโตเซกันสินะก็ใช่นะซีเอาเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดเทอมแล้วนายมาพักกับฉันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ขอบอกมาฮิรุก่อนก็แล้วกันอิสกิมาถึงห้องก็ต้องขอโทษมาฮิรุที่จู่ๆต้องมารบกวนก่อนเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแบบนี้ไม่เงียบเหงาดีน่าสนุกไปอีกแบบนะคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมอาหารมื้อเย็นให้แล้วกันนะเชิญคุยกันได้ตามสบายเลยเจ้าเพื่อนซีอิสกิชมว่าอาหารที่มาฮิรุทำมาอร่อยไปซะทุกอย่างเลยนะนายมันโชคดีจังเลยนะเพื่อนได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ทุกวันอิจฉาสุดๆไปเลยว่าถึงเวลาเข้านอนอิสกิก็เลยถามว่านายทำไมทำสีหน้าอ่อนโยนกับมาฮิรุซะขนาดนั้นมีหรอที่นายอาจจะไม่ชอบเธอนะแต่ก็นั่นแหละช่างเธอยังไงนายก็เป็นพวกปากไม่ตรงกับใจอยู่แล้วอีกอย่างมาฮิรุสนิทกับนายโดยที่มองนิสัยจริงๆของนายฉันถึงได้ดีใจยังไงล่ะแถมเธอยังเชื่อใจนายขนาดนี้ฉันว่านายลองดูเธอให้ดีๆก่อนนะแล้วค่อยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เอาตรงๆฉันก็คิดว่าเธอชอบนายเหมือนกันนั่นแหละเช้าวันต่อมาชิโตเซก็มาที่ห้องของอามาเนะตั้งแต่เช้าบอกว่าอยากจะลองชิมฝีมือของมาฮิรุจังดูบ้างครับพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยเข้ามาถามว่ามีอะไรอยากให้ฉันช่วยไหมฉันไม่อยากไปดู2คนนั้นจู่จีกันนะสิพอชิโตเซได้ชิมฝีมือของมาฮิรุจังดูแล้วโอ้ว้าวอร่อยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ไม่ยากเกินความสามารถของมาฮิรุเลยนะเนี่ยชิโตเซก็เลยเล่าความในใจว่าตอนที่มาฮิรุจังอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเธอดูน่าเบื่อมากเลยนะดูเหมือนว่าเธอจะเว้นระยะห่างจากคนอื่นอะไรก็ไม่อยู่ในสายตาเธอนะแต่พอฉันได้มาอยู่กับเธอแบบนี้ทำไมน่ารักมากๆเลยก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าฉันได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอฉันชอบเธอตอนนี้มากที่สุดเลยนะจีโตเซก็ยังบอกอีกต่อว่าถ้าเธอได้ลองแสดงตัวตนออกมาให้มากกว่านี้แล้วเนี่ยอามาเนจะได้คอยเอาอกเอาใจไงจ๊ะพอนั้นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ปากแข็งซะจริงเธออ้อนเขาหน่อยนึงรับรองว่าอยู่หมัดทันทีเอาจริงๆสองคนนี้เขาก็คอยเอา
าอกเอาใจกันอยู่แล้วนะแต่สองหนุ่มสาวคู่นี้ไม่เคยได้เห็นนะสิผ่านไป3วันเจ้าเพื่อนซีอิซึกิก็เลยขอตัวลาและจะไปพักที่บ้านชิโตสิอีกสัก 2-3 วันครับช่วงเย็นๆหลังจากที่อมานิกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนเนี่ยกำลังด่าว่าเธอเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยสักนิดถ้าเธอเหมือนฉันสักหน่อยก็คงจะดีกว่านี้นะและต่อไปห้ามรบกวนฉันด้วยเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกล่ะพอหนุ่มหน้าจืดก็เลยมองดูดีๆนั่นมันคือน้องมาฮิรุจังที่กำลังโดนด่าอยู่นี่แล้วเธอคนนั้นเป็นใครกันล่ะอามาเน่ก็เลยรีบเดินมาหาน้องมาฮิรุทันทีเธอก็เลยถามว่าได้ยินหมดเลยสินะคะใช่แล้วคนคนนั้นเป็นใครกันหรอเป็นแม่แท้ๆของฉันเองค่ะแม่ฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉันชินแล้วค่ะอามาเน่คุงก็เลยจับแขนเธอแล้วบอกให้มากับฉันหน่อยสิน้องมาฮิรุก็เลยบอกว่าเธอไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกค่ะที่ฉันพูดแบบนี้คือฉันอยากอยู่กับเธอตั้งหากล่ะจากนั้นน้องมาฮิรุก็เลยเข้ามานั่งในห้องด้วยกันและเล่าความในใจที่เธอแบกรับไว้คนเดียวออกมาทั้งหมดครับเริ่มจากพ่อกับแม่ของเธอไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่ารักกันแต่แต่งงานกันเพราะฐานะทางครอบครัวและผลประโยชน์ร่วมกันทำให้ทั้งสองไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกกันตั้งแต่แรกมันเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบในคืนเดียวก็เลยมีเธอออกมาน่ะนะน้องมาฮิรุก็เลยเล่าต่อว่าทั้งสองไม่คิดจะเลี้ยงดูเธอตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำทั้งสองไม่เคยกลับบ้านเลยทำให้ตั้งแต่เล็กจนโตเธอแทบไม่ได้เจอพ่อกับแม่เลยครับซึ่งคนที่เลี้ยงดูเธอมาจนโตได้ขนาดนี้ก็คือพี่เลี้ยงน่ะนะและไม่ว่าเธอจะพยายามเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกิจกรรมเด่นแค่ไหนทั้งสองก็ไม่เคยสนใจลูกคนนี้เลยแถมไม่มีใครเต็มใจเลี้ยงดูเธอเลยด้วยเอาแต่บอกว่าไม่ต้องการเธอและให้เงินใช้แค่นั้นสิ่งที่เธอจำฝังใจก็คือตอนที่โดนพ่อกับแม่ด่าว่าเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการทำให้เธอช็อกมากจริงๆมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มาเนมาเจอเธอนั่งร้องไห้ที่ชิงช้าคนเดียวนั่นเองครับเฮ้อฟังไปฟังมาก็สงสารน้องมาฮิรุจังมากเลยนะเนี่ยพอหนุ่มหน้าจืดก็เข้าใจความรู้สึกเธอดีก็เลยดึงเธอเข้ามาก่อนนะน้องมาฮิรุจังก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาที่เธอได้ระบายสิ่งที่เก็บไว้มานานออกมาทั้งหมดพร้อมกับเอาหน้าไปซบลงบนอกอามาเนคุงและบอกต่อว่าตัวจริงฉันไม่ได้น่ารักเลยสักนิดเอาแต่ใจนิสัยก็แย่ปากก็ร้ายไม่มีอะไรที่มัดใจคนอื่นได้เลยแต่ฉันชอบเธอมากเลยนะชอบที่เธอเป็นคนพูดตรงไปตรงมาด้วยถ้าเธอนิสัยไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่เก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจหรอกนะอิตามะคนนี้นี่ทำเอาคนอื่นเขินอีกแล้วนะฮึร้องไห้เล่าอ้าวทำไมเธอถึงร้องไห้ออกมาล่ะก็ฉันเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองได้รับความรักนะคะและฉันขอเรื่องนึงได้ไหมคะเพราะรู้ว่ามันนี่คงอาจเท่านั้นที่ทำไม่ได้ได้สิบอกมาได้เลยอามาเนคุงช่วยมองฉันให้มากกว่านี้ด้วยนะคะช่วยจับฉันไว้ให้แน่นๆได้โปรดด้วยนะคะฉันมองดูเธอมาตลอดอยู่แล้วถ้าคลาดสายตาไปก็รู้สึกเหมือนว่าเธอเนี่ยจะบินหนีไปเลยคอยมองเธออยู่ตลอดเลยนะน้องมาฮิรุจังก็เลยเข้าไปกอดอามาเนคุงอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าช่วยโอบกอดฉันไว้ทั้งตัวด้วยนะคะนั่นไงแล้วก็มานั่งเขินตัวบีบตัวเบี้ยวอยู่คนเดียวเฮ้อจากนั้นทั้งสองก็ออกมาเดินเล่นด้วยกันแถมตอนนี้ดอกซากุระก็กำลังบานสวยงามเลยด้วยครับอยู่ๆน้องมาฮิรุจังก็เข้ามาโอบกอดอามาเนคุงจากด้านหลังอีกแล้วก็ฉันอยากขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันโชคดีเหลือเกินที่มีอามาเนคุงอยู่ข้างๆด้วยทุกวันถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็คงจะรับไม่ไหวแน่เพราะหนุ่มหน้าจืดก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าเราไม่ชอบเธอกูก็คงจะเป็นคนบ้าแล้วสินะเล่นทำตัวน่ารักซะขนาดนี้ในวันเปิดภาคเรียนเด็กๆทุกคนก็จะมาลุ้นกันนะว่าตัวเองจะได้ย้ายไปอยู่ห้องไหนนะสิซึ่งอามาเนคุงก็ได้อยู่ห้องเดิมกับเจ้าเพื่อนซีอิซึกิและชิโตเสะด้วยแถมยิ่งไปกว่านั้นน้องมาฮิรุจังก็ได้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันด้วยนะสิหลังเลิกเรียนน้องมาฮิรุจังก็สังเกตว่าหน้าอามาเนคุงดูซึมๆไปนะถามก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเธอก็เลยบอกให้เขาลงมานอนตรงตากฉันสิคะถ้าได้รูปผมคุณคงจะรู้สึกดีขึ้นพอหนุ่มหน้าจืดก็ทำตัวไม่ถูกสิครับถ้าอยากรูปก็รูปได้นะเสร็จแล้วก็ลงไปนอนบนตักน้องมาฮิรุจังโอ้โหเห็นแล้วเขินแทนเลยว่ะทุกคนน้องก็ลูบหัวเบาๆนะเหมือนกล่อมเด็กให้นอนหลับเลยแล้วก็บอกให้อามาเนคุงทำตัวว่านอนสอนง่ายแล้วสบายใจไปกับมันก็พอค่ะน้องมาฮิรุจังก็เลยถามต่อว่าได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่ห้องเดียวกันแบบนี้เลยนะแถมต้องระวังที่จะรักษาระยะห่างไม่เข้าไปคุยกับเธอง่ายและห้ามทำเป็นสนิทสนม
ันด้วยนะน้องมาฮิรุจังอ่ะก็บอกว่าก็ได้ก็ได้แต่ตอนอยู่บ้านอ่ะต้องทำตัวเหมือนเดิมนะคะลูไปลูมาพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราอ่ะก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็ตกใจสิครับฉันหลับไปนานเท่าไหร่นะเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแถมหน้าตาตอนหลับก็น่ารักมากเลยเลิกเรียนวันต่อมาอามาเนคุงก็มาพร้อมกับถุงขนาดใหญ่บอกว่าฉันไปเล่นเกมเซ็นเตอร์มาน่ะน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่าได้อะไรมาบ้างหรอคะได้มาเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วกันนะตอนนี้ฉันหิวแล้วล่ะน้องก็เลยให้อามาเนไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเธอจะเตรียมอาหารไว้รอกินกันอิ่มแล้วน้องมาฮิรุจังก็เอาตุ๊กตาที่อามาเนได้ไปคีบมาเอามานั่งดูแต่เธอกับไม่มีรอยยิ้มเลยสักนิดพอหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าเธอไม่ชอบกระต่ายหรอเปล่าเลยค่ะมันน่ารักมากเลยพูดไปก็เขินไปโดนอามาเนคุงมองแบบนี้ก็ยิ่งเขินไปอีกอีตาบ้าเอ้ยมานี่มาเดี๋ยวฉันลุ้มหัวให้นะแค่เห็นเธออยู่กับตุ๊กตาแล้วมันก็ดูน่ารักมากเลยจากนั้นน้องมาฮิรุจังก็รู้สึกว่าได้รับอะไรหลายอย่างจากอามาเนคุงอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเป็นสิ่งที่ฉันให้ได้เนี่ยจะขออะไรก็ได้เลยค่ะโอ้โหพูดว่าอะไรก็ได้ขนาดนี้ถ้างั้นก็ทำพุดดิ้งอร่อยๆให้ฉันกินหน่อยนะเอาแบบที่ใส่ไข่เยอะๆเลยน้องมาฮิรุจังก็รีบไปซูเปอร์มาร์เก็ตทันด่วนทันทีแล้วก็เลือกวัตถุดิบแบบที่ดีที่สุดพอทำเสร็จแล้วก็ให้อามาเนคุงลองชิมดูอร่อยจังเธอทำได้เก่งทุกอย่างเลยนะเนี่ยพร้อมแบบนี้ไงฉันถึงได้มีความสุขน้องก็งงสิมีความสุขคือก็การที่ได้กินอาหารอร่อยๆทุกวันจะไม่มีความสุขได้ยังไงกันล่ะนี่แหละคือความสุขของฉันในทุกๆวันน้องมาฮิรุจังก็ดีใจมากเลยที่ได้รับคำชมจากอามาเนคุงครับในวันต่อมาที่โรงเรียนคาดูวากิก็มาชวนอามาเนกับอิซึกิไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าแน่ใจนะที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ฉันน่ะอยากสนิทกับนายก็เลยมาชวนไปกินข้าวด้วยกันยังไงล่ะแล้วดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนไม่พอใจอยู่ด้วยนี่สิเฮ้เจอสายตาแบบหึงหวงเข้าให้แล้วกลับมาถึงห้องพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยสังเกตว่าทำไมมาฮิรุจังเนี่ยต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยเธอโกรธเรื่องอะไรฉันหรอเปล่านะแค่รู้สึกว่ามีคนขี้โกงนะคะก็แม้แต่คุณคาโดวากิที่เป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยได้คุยกับอามาเนคุงแบบไม่ต้องคิดมากเหมือนกันทั้งที่ฉันคอยอดทนแล้วแท้ๆรู้สึกว่าแบบนี้มันขี้โกงจังเลยค่ะเหมือนกับว่ามีแค่ฉันคนเดียวที่ถูกกีดกันน่ะอามาเนคุงก็เลยบอกว่าเธอลองคิดดูดีๆสิจู่ๆนางฟ้าจะมาเป็นเพื่อนสนิทกับเด็กหน้าจืดอย่างฉันมันก็แปลกอยู่นะน้องก็เลยถามว่าทำไมต้องดูถูกตัวเองตลอดเลยล่ะคะนี่แน่นี่แน่ฉันจะโกรธแล้วนะให้ฉันประกาศไปเลยไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอามาเนคุงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆพ่อหนุ่มหน้าจืดก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นเลยมีหวังชนะจนอยากตายแน่ๆขอร้องเลยนะอย่าทำเลยนะอีกอย่างไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากคุยกับเธอที่โรงเรียนแต่ว่าถ้าอยู่ๆเรามาใกล้ชิดกันแบบนี้คนอื่นก็ต้องสงสัยแน่ๆก็แสดงว่าถ้างั้นค่อยเป็นค่อยไปได้ใช่ไหมล่ะคะเย่เย่รู้สึกดีใจขึ้นมาจังเลยในวันต่อมาที่โรงเรียนน้องมาฮิรุจังก็เข้ามาขออยู่กลุ่มเดียวกันกับอามาเนคุงซะเลยเฮ้อซึ่งวันนี้ทั้ง4คนจะต้องทำอาหารช่วยกันในวิชาฆาตกรรมครับทุกคนก็ช่วยกันทำอย่างสนุกสนานเลยนะเสร็จแล้วมันก็น่ากินสุดๆระหว่างที่พ่อหนุ่มหน้าจืดกำลังจะเดินไปถือของช่วยมาฮิรุจังก็มีเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเผลอเล่นกันไปเล่นกันมาทำให้ตัวไปกระแทกกับเพื่อนผู้หญิงคนเกือบจะล้มมาโดนมาฮิรุจังนะแต่อามาเนคุงของเราเนี่ยเข้ามาช่วยไปได้ทันครับเพื่อนๆในห้องก็ถึงกับอ้าปากค้างกันเลยพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยสั่งสอนบอกให้เพื่อนห้ามเล่นอะไรแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันอันตรายมากมีทั้งไฟแล้วก็มีดแบบนี้มันไม่ได้นะถ้าพวกนายทำให้ผู้หญิงบาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงพวกนายรับผิดชอบไหวหรอพวกเราต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆสองหนุ่มก็เลยโดนคุณครูลงโทษด้วยการให้ไปถูพื้นซะเลยเย็นวันถัดมามาเนคุงบอกว่าใกล้ถึงเทศกาลโกลเด้นวีคแล้วนะหยุดยาวแบบนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่ามาเนคุงไม่มีอะไรจะทำเลยหรอคะก็ไม่มีนะฉันว่างมากเลยน้องก็เลยหยิบตั๋วทำตามคำขอมาและบอกว่าฉันขอใช้ตั๋วนี้ได้ไหมคะเชิญสั่งมาได้ทุกอย่างเลยครับผมน้องก็เลยขอวันหยุดสัก1วันนะพาเธอออกไปซื้อของกลับไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมคะถึงจะไม่ใช้ตั๋วใบนี้แค่เธอร้องขอให้ฉันไปซื้อของด้วยกันนะฉันก็ไปเป็นเพื่อนเธออยู่แล้วระหว่างนั้นอามาเนคุงก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะไปคาเฟ่แมวเหมียวน้องมาฮิรุจังก็บอกว่าได้สิคะเดี๋ยวเรา2คนไปด้วยกันนะหลังจากนั้นเราค่อยไปซื้อของดีกันดีไหมผ่านไปไม่กี่วันช่วงโกลเด้นวีก็มาถึงแล้วครับน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่ามาเนคุงน้องว่าชอบสไตล์การแต่งตัวเรียบร้อยหรือว่าผู้ใหญ่ชอบแบบไหนมากกว่ากันล่ะคะ
สไตล์เรียบร้อยก็ดูน่ารักเข้ากับมาฮิรุจังอยู่นะแต่ถ้าได้ลองแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะทำให้ความสวยของมาฮิรุโดดเด่นขึ้นมาด้วยถ้างั้นฉันขอเลือกเป็นสไตล์เรียบร้อยก็แล้วกันน้องมาฮิรุจังก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะแต่งตัวที่ทำให้อามาเนคุงเนี่ยเสียการได้เลยก็แล้วกันค่ะเช้าวันต่อมาพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เปิดประตูมาเจอกับมาฮิรุจังแต่งตัวน่ารักน่ารักมายืนรอที่หน้าประตูห้องครับอามาเนคุงก็เลยชมว่าเธอทำผมทรงนี้แล้วน่ารักกว่าปกติเยอะเลยนะจากนั้นทั้งสองก็มาเล่นที่คาเฟ่แมวเหมียวนั่งกินขนมอร่อยอร่อยกับน้ำหวานให้ชื่นใจเล่นกันเสร็จแล้วก็มาเดินห้างด้วยกันอามาเนคุงก็ถามว่าอยากจะไปลองชุดที่ตั้งโชว์อยู่ไหมฉันว่าน่าจะเหมาะกับเธอนะน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่าอามาเนคุงชอบสไตล์นี้หรอคะแต่ว่ามาฮิรุจังแต่งตัวสไตล์ไหนก็เข้าหมดนั่นแหละน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปใส่ดูก็ได้ค่ะอยากจะเอาใจเขาซะแล้วระหว่างที่รอเนี่ยก็มีสาวๆ2คนนะเดินเข้ามาชวนพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราไปดื่มชาด้วยกันไหมคะทันใดนั้นเองน้องมาฮิรุจังก็ออกมาเห็นพอดีมาปุ๊บก็เลยควงแขนโชว์ยัง2คนนี้ปั๊บเลยแสดงความเป็นเจ้าของสักหน่อยเฮ้ๆแล้วก็ชวนอามาเนคุงไปที่อื่นก็ต่อเธอต่อมาทั้งสองก็มาเล่นเกมเซ็นเตอร์ด้วยการได้ตุ๊กตามา1ตัวนะน้องมาฮิรุจังก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนี้มอบให้อามาเนคุงเพื่อเป็นของขวัญครับพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยขอบคุณมากๆเดี๋ยวฉันจะดูแลอย่างดีแล้วไปตั้งโชว์ไว้ข้างเตียงด้วยนะยูยูคาโดบากิก็เดินผ่านมาเจอทั้งสองพอดีก็เลยถามว่าเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่ามาฮิรุมีแฟนแล้วเธอก็เลยปฏิเสธบอกว่าเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกค่ะแต่ดูเหมือนว่าคาโดบากิจะไม่เชื่อนี่สิอามาเนก็เลยต้องอธิบายให้ฟังทำให้คาโดบากิได้รู้ว่าสองคนอยู่ห้องติดกันมาตั้งนานแล้วแต่เรื่องสำคัญกว่าก็คือคาโดบากิชมว่านายแต่งตัวหน่อยก็หล่อมากเลยนะฉันคิดว่ามาฮิรุรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะน้องก็ตอบว่าใช่ค่ะและขอให้ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยได้ไหมคะคาโดวากิก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่ได้สนุกกับการเอาความลับของคนอื่นไปพูดอยู่แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่อยากตัดความเป็นเพื่อนกับอามาเนเพราะเรื่องงี่เง่าแบบนี้ด้วยนะสรุปแล้ววันหยุดในช่วงโกลเด้นวีคก็จบลงได้อย่างสวยงามครับหลังจากกินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วอามาเนคุงก็เลยมาเล่าความในใจตอนเด็กให้น้องมาฮิรุจังฟังบ้างว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่พอมาที่โรงเรียนก็โดนเพื่อนๆที่ไว้ใจเนี่ยหลอกใช้ให้ไปซื้อของนั่นนี่โดยไม่ออกเงินสักบาทและรู้ว่าเพื่อนพวกนี้ยังนินทาเขาลับหลังอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไม่เชื่อใจใครอีกเลยและย้ายออกจากโรงเรียนบ้านเกิดเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่แหละครับน้องมาฮิรุจังก็เลยบอกว่าถ้าตอนนั้นฉันอยู่ด้วยนะจะตบหน้าพวกนั้นไปหนึ่งทีเน้นๆเลยไอ้พวกเสียมารยาทเนี่ยเสร็จแล้วก็ดึงอามาเนคุงเข้ามากอดและฉันรู้ว่าคุณนิสัยดีมากอย่างน้อยก็ช่วยอ้อนฉันก็ได้นะและนี่คือสิ่งตอบแทนที่น้องมาฮิรุจังมอบให้อามาเนคุงเพราะในวันที่เธอไม่เหลือใครแล้วเนี่ยก็มีแค่ผู้ชายคนนี้อยู่ข้างๆครับพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าต่อไปจะทำแบบนี้ไม่ได้นะการที่เธอให้ฉันนอนแบบนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยน้องมาฮิรุจังก็เลยลุกขึ้นกำลังจะเดินกลับห้องก็เลยบอกว่าเธอรู้อยู่แล้วอามาเนคุงต่างหากล่ะที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะฉันไม่มีทางให้ใครมาอ้อนนอกจากคุณล่ะค่ะอามาเนคุงได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นมาโอบกอดเธอไว้จากด้านหลังทันทีคืนอีกแล้วสี่งานนี้อีอีเธอบอกฉันเองใช่ไหมว่าอ้อนได้ถ้างั้นห้ามหันหลังกลับมานะเดี๋ยวจะเห็นว่าเราก็เขินเป็นเหมือนกันเฮ้อในวันต่อมาที่โรงเรียนก็มีสาวๆในห้องน้ำมาถามมาฮิรุจังว่าเธอไปเดินช้อปปิ้งกับผู้ชายคนนึงใช่ไหมที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์น่ะฉันเห็นนะน้องก็ยอมรับว่าใช่นะก็เดินด้วยกันจริงๆนั่นแหละเฮ้ยแล้วเราถามได้ไหมว่าเธอกับเขาเป็นอะไรกันนะพอทุกคนในห้องได้ยินคำถามถึงกับต้องตั้งใจฟังเลยนะเฮ้ยถ้าจะให้บอกว่าเป็นอะไรกันก็คงตอบได้ว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดละมั้งและยังเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตฉันด้วยนะกลับมาที่ห้องพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าเธอไปพูดแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะน้องมาฮิรุจังก็เลยบอกว่ามันเป็นความจริงนะคะถึงเรารู้จักกันได้แค่ครึ่งปีแต่ฉันก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่มีค่ามากเลยดังนั้นอามาเนคุงเป็นคนที่ใกล้ชิดและชอบมากที่สุดพร้อมงั้นก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะคะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยบอกว่าพูดแบบนี้ไปจะทำให้คุณเข้าใจผิดได้นะฉันทำเพราะว่าคิดว่ามันดีแล้วนะคะอย่าห่วงเลยถ้าโกหกคนอื่นจะคิดไปกันใหญ่อามาเนคุงก็บอกว่าพรุ่งนี้อิซากิกับคาโดบากิน่าจะมาอ่านหนังสือกันตั้งแต่เช้าวันเธอสะดวกใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวจะเตรียมอาหารไว้ให้นะแต่ว่าขอเข้าร่วมด้วยคนได้ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะน้องมาฮิรุจังก็เลยบอกต่อว่าถ้ามาเนคุงสอบได้
ที่1ใน10แล้วเนี่ยฉันจะทำตามที่คุณขอทุกอย่างเลยค่ะถ้างั้นเราเป็นนอนบนตักเหมือนครั้งก่อนก็แล้วกันนะพูดไปก็เขินไปอีกแล้วอีน้องมาฮิรุจังอ่ะก็บอกว่าไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวจะแถมบริการแค่หูให้ด้วยเชิญนอนได้เต็มที่เลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็มาอ่านหนังสือที่ห้องพ่อหนุ่มหน้าจืดกันอย่างตั้งใจตรงไหนไม่เข้าใจก็ให้คนเก่งช่วยติวให้ครับส่วนเรื่องอาหารน้องมาฮิรุจังอ่ะก็จัดเต็มให้ทุกเมนูเล่นเอาทุกคนมีความสุขกลับไปด้วยมากๆเลยหลังจากที่เพื่อนๆกลับกันไปแล้วอามานิคุงก็เลยถามว่าเธอเป็นคนชอบทำอะไรเพื่อคนอื่นสินะก็แค่อยากทุ่มเทเต็มที่เพื่อคนที่อยากทุ่มเทนะคะงั้นก็หมายความว่าไม่อยากละสายตาจากผู้ชายไม่เอาฐานที่ต้องมีคนคอยดูแลสินะใช่แล้วค่ะใครใช้ให้มาเนคุงอ่ะอยู่เองไม่ได้เวลาที่ไม่มีฉันละคะแต่ถึงอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันน่ะชอบดูแลมาเนคุงอยู่แล้วนะพ่อหนุ่มหน้าจืดเจอคำพูดนี้ไปถึงกับทำให้ดูว่าที่เธอทำแบบนี้อ่ะก็เพื่อให้เราหลงรักจนกลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยนะสิอยู่ๆน้องมาฮิรุจังอ่ะก็เอาหน้าเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเอามือมาลูบริมฝีปากเขาเบาๆและบอกว่าฉันน่ะจะเอาอกเอาใจเอามาเนคุงจนทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นผ่านไปไม่กี่วันผลสอบโรงเรียนมัธยมปลายเซโจก็ออกแล้วครับพอหนุ่มหน้าจืดของเราก็ได้อันดับที่6คะแนน837คะแนนรอบนี้ไม่ธรรมดาไปเฮ้ยติดท็อป1ใน10ซะด้วยน้องมาฮิรุจังเห็นแบบนั้นก็เลยถามว่าคุณพยายามตั้งขนาดนี้ไม่คิดจะให้รางวัลตัวเองสักหน่อยหรอคะอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้ว่ามาฮิรุจังเคยสัญญากับเราไว้นี่ถ้าเกิดสอบได้ที่1ใน10แล้วเนี่ยเธอจะทำตามที่เราขอทุกอย่างเลยส่วนน้องมาฮิรุจังก็ได้ที่1เหมือนเดิมทุกปีเอามาเนคุงก็เลยถามว่าเธอควรจะให้รางวัลตัวเองด้วยไม่ใช่หรอนั่นสินะแต่ว่าตามใจตัวเองมากไปก็ไม่ค่อยดีค่ะกลับมาถึงบ้านพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยถามว่าเธออยากจะได้รางวัลอะไรล่ะหรือเรื่องที่อยากให้ฉันทำก็ได้นะน้องก็เลยคิดอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าฉันน่ะอยากให้มาเนคุงช่วยเอาแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นบางๆได้ไหมคะโอ้โหไม่ใช่แบบนั้นมาฮิรุตั้งใจอ่านหนังสือสอบมากด้วยฉันก็เลยอยากให้อะไรตอบแทนบ้างหน้าน้องก็บอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้เลยค่ะฉันน่ะพอใจกับปัจจุบันอยู่แล้วกินข้าวเสร็จแล้วน้องมาฮิรุจังก็เลยเรียกอามาเนคุงมานอนบนตักเธอเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะแค่หูให้ตามที่สัญญากันไว้ครับพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็เขินสุดๆโอ้โหใจมันเต้นสุดๆไปเลยโว้ยแต่ต้องเก็บอาการไว้นี่สิไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีพอแค่หูข้างนึงเสร็จแล้วน้องมาฮิรุจังก็บอกว่าหันมาอีกข้างสิคะในใจก็คิดว่ามันจะดีไหมถ้าหันไปทางนั้นมันอาจจะโดนก็ได้นะโอ้โหแต่จังหวะดีๆแบบนี้ใครมันจะไปปฏิเสธกันล่ะแป๊บเดียวน้องมาฮิรุจังก็บอกว่าเสร็จแล้วค่ะพร้อมกับลูบหัวมันให้คุ้มเบาๆให้รู้สึกผ่อนคลายจนเขาเผลอหลับไปเลยนะตื่นมาอีกทีอ้าวน้องมาฮิรุจังของเราก็หลับเหมือนกันพ่อหนุ่มหน้าจืดปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นถ้างั้นก็จิ้มแก้มเลยนี่แน่นี่แน่อ้าวไม่ตื่นอีกเฮ้อมาทำตัวน่ารักกับเราแบบนี้ถ้าพูดคำว่าชอบออกมาได้ง่ายๆก็คงจะดีนะสิเมื่อมีทางเลือกเอามาเนคุงก็เลยตัดสินใจจะอุ้มเธอไปส่งที่ห้องก็แล้วกันพอเดินเข้ามาในห้องนอนของน้องมาฮิรุจังแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ถูกจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหนังสือสอนอาหารตุ๊กตาที่อามาเนคุงเอาให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆแถมยังมีรูปเขาใส่กรอบตั้งไว้อยู่ในห้องนั้นด้วยนี่สิเอาแล้วไงน้องมาฮิรุจังแอบชอบอามาเนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยส่งเธอหัวถึงหมอนปุ๊บพ่อหนุ่มหน้าจืดก็บอกฝันดีเธอครับแต่ว่าน้องก็ดันลืมตาตื่นขึ้นมาและบอกให้อามาเนคุงลงมานอนด้วยกันสิคะพ่อหนุ่มหน้าหล่อก็เลยลูบหัวเธอเบาๆและขอตัวกลับห้องก่อนนะเดี๋ยวมีตัวเนี้ยมันจะนอนเป็นเพื่อนเธอแทนฉันเองหลับให้สบายเถอะนะเฮ้อจะว่าไปมันก็เป็นความรักที่สวยงามจริงๆนะทุกคนเอาง่ายๆมันก็เป็นความรักที่ทำให้ทั้งสองชีวิตดีขึ้นนะตื่นมาตอนเช้าน้องมาฮิรุจังก็เลยถามว่าเมื่อคืนนี้คุณเห็นกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วสินะคะหื้อกรอบรูปหรออืมก็เปล่านะไม่ได้เห็นอะไรเลยมีอะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีค่ะไม่เห็นก็ดีแล้วเอามาเนคุงก็เลยบอกว่าฉันน่ะตั้งใจไม่มองของในห้องเธออยู่แล้วเลยเห็นแค่ตุ๊กตาที่ตั้งเรียงกันเท่านั้นนะแถมเธอยังเรียกชื่อฉันมานอนข้างๆด้วยน้องมาฮิรุจังได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าไม่ใช่นะคะแค่สบายใจตอนอยู่ข้างเอามาเนคุงเฉยๆไม่ใช่ว่าฉันน่ะต้องการเรื่องแบบนั้นหรอกนะคะพอดีแบบว่าฉันน่ะแค่ต้องการความอบอุ่นเท่านั้นเองดูเหมือนว่าจะแก้ตัวไม่ทันแล้วนะวันต่อมาน้องมาฮิรุจังก็แต่งตัวมาเคาะประตูหน้าห้องพ่อหนุ่มหน้าจืดตั้งแต่เช้าถามว่าฉันน่ะเปลี่ยนชุดนักเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยมีตรงไหนที่ดูแปลกๆไปบ้างไหมคะโอ้โหข่าวจั๊วเลยอี
ฉันว่าถ้าปล่อยขาให้โล่งไปมันก็ไม่ค่อยดีนะพวกผู้ชายคงจ้องตาเป็นมันแน่นั่นแล้วมันนี่คุณอ่ะไม่คิดจะจ้องบ้างหรอคะหรือว่าตอนนี้คุณเริ่มคิดลึกแล้วใช่ไหมเปล่านะไม่ได้คิดเลยจริงๆน้องมาฮิรุจังอ่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันเอาถุงน่องมาด้วยอยู่แล้วอามาเนะคุงบอกว่าทีหลังอ่ะอย่ามาช่วยฉันดูอีกของแบบนี้ต้องเอาให้คนที่เธออยากดูต่างหากน้องมาฮิรุจังก็เลยเข้ามายืนใกล้ๆบอกว่าฉันน่ะอยากให้คุณดูก็เลยมาหาค่ะจบไหมคะเฮ้ๆยั่วยั่วค่ะยั่วยั่วคุณน่ะนี่โง่จริงๆเลยนะคะเฮ้ยยั่วยั่วค่ะจบไหมคะเฮ้ๆพ่อหนุ่มหน้าจืดก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าแบบนี้มันอันตรายไปนะถึงมันจะเหมาะกับเธอมากๆก็ตามแต่ก็รบกวนน่ะรีบใส่ถุงน่องก่อนเธอพี่อ่ะอดใจไม่ไหวแล้วเฮ้ๆน้องมาฮิรุจังก็เลยรับปากว่าได้ค่ะที่ใส่มาวันนี้เพราะอยากให้มาเนคุงาเห็นเป็นคนแรกและคนเดียวต่างหากล่ะหลังเวลาเลิกเรียนคาโดบากิกับอามาเนะกำลังจะชวนกันไปเล่นกีฬาแต่ก็เดินมาเจอน้องมาฮิรุจังเข้าพอดีเลยถามว่าจะไปไหนหรอก็อาจารย์ให้ช่วยไปเย็บเอกสารแยกไว้เป็นชุดให้หน่อยนะคะสองหนุ่มก็เลยเปลี่ยนใจมาช่วยมาฮิรุจังทำงานให้เสร็จดีกว่าครับขณะนั้นเองมันก็มีผู้หญิงพูดขึ้นมาเสียงดังว่าอย่างนี้นะเหมือนชอบออซอผู้ชายเนาะเห็นหล่อเป็นไม่ได้เลยทำเป็นเล่นหูเล่นตาเหมือนผู้หญิงตีสองหน้าชะมัดมาฮิรุจังก็ได้ยินทั้งหมดแล้วก็สองหนุ่มด้วยแต่เธอก็เก็บอาการไว้ในใจไม่ออกไปตอบโต้พอกลับมาถึงบ้านน้องมาฮิรุจังก็เลยถามอามาเนะนะว่ายังติดใจเรื่องที่โรงเรียนอยู่หรอคะก็ใช่นะสิแต่ฉันน่ะไม่ถือสาหรอกค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะจะชอบเราสักหน่อยอามาเนะคุงก็เลยคิดว่าสงสัยจะมีคนที่ชอบคาโดวากิก็เลยกลัวเธอจะแย่งเขาไปหรอมั้งนะน้องก็เลยถอนหายใจออกมาเบาๆบอกว่าคาโดวากิอ่ะไม่ใช่สเปคของฉันสักหน่อยแถมตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนางฟ้าที่ใครๆรักแล้วก็ได้มั้งนะเพราะในเมื่อตอนนี้มีคนที่เห็นฉันในสายตาและตั้งใจมองฉันดีๆฉันก็ควรเป็นตัวของตัวเองได้แล้วน้องมาฮิรุจังก็เลยถามอามาเนะคุงว่าจะไม่ละสายตาจากฉันใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะเป็นคำสัญญาของเราสองคนยังไงล่ะฉันน่ะดีใจนะที่มาฮิรุจังเปลี่ยนไปคิดแบบนั้นและรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยอามาเนะคุงก็เลยถามว่าที่เธอบอกว่าเธอจะไม่ฝืนตัวเองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพอฉันคิดว่าคนอื่นนะจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมาฮิรุเข้าสักวันฉันก็รู้สึกสับสนอย่างบอกไม่ถูกเลยแต่ก็พอเข้าใจได้แหละว่าเธอคงอยากจะบอกฉันว่าไม่เจียมตัวหรือผู้ชายคนนี้พูดอะไรอยู่สินะน้องมาฮิรุจังก็เข้าใจได้ดีทุกอย่างเลยครับและชมว่ามาเนะคุงน่ารักจริงๆแล้วก็เท่ด้วยนะคะพ่อหนุ่มหน้าจืดของเราก็เขินสิแบบนี้พอได้แล้วฉันรู้แล้วนะถ้าครั้งหน้าพูดอีกฉันจะปิดปากเธอเลยนะน้องก็เลยเอามือไปจับบนแก้มมาเนะคุงพร้อมกับยืนยันคำเดิมว่าคุณน่ารักและก็เท่มากจริงๆนะคะพ่อหนุ่มหน้าจืดก็เลยทนไม่ไหวเลยเตือนแล้วไงรีบเอามือไปปิดปากน้องมาฮิรุจังไว้ก่อนและบอกว่าถ้าครั้งหน้าพูดอีกฉันอาจจะไม่ใช้มือปิดปากเธอแล้วนะน้องมาฮิรุจังก็เลยดึงตัวมาเนะคุงเข้ามาจูบแก้มเสร็จแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเฉยเลยเฮ้ออะไรวะเนี่ยในวันต่อมาที่โรงเรียนมัธยมปลายเซโจอีกไม่กี่วันก็ถึงงานกีฬาสีของโรงเรียนแล้วครับเมื่อผู้หนุ่มหน้าหล่อเดินเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยน้องมาฮิรุจังเขาเป็นกล้าสบตานะสิก็คนมันยังเขินอยู่ดีนะเจ้าเพื่อนอิซึกิก็เลยถามว่านายสองคนทะเลาะกันหรอตอนเช้าไม่เห็นทักทายกันเหมือนเดิมเลยนะเปล่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกมันแค่เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างแน่อิซึกิก็เลยบอกว่านายจะทำตัวขี้ขาดไปจนถึงเมื่อไหร่กันถ้าฉันมั่นใจว่าเธอชอบฉันก็คงไม่ลำบากแบบนี้หรอกนะหลังจากเลิกเรียนน้องมาฮิรุจังก็เข้ามาขอโทษอามาเนะที่เมื่อวานทำเรื่องแบบนั้นไปนะคะแล้วทำไมเธอถึงทำเรื่องแบบนั้นล่ะก็ถือว่าฉันทำตัววู่วามหรือแก้เผ็ดคุณก็ได้ค่ะก็เทียมมาเนะคุงยังทำได้เลยไม่ใช่หรอคะฉันก็ต้องมีสิทธิ์ทำแบบนั้นด้วยนี่นาเล่นเอาพ่อหนุ่มหน้าจืดพูดไม่ออกเลยทีนี้เฮ้ๆผ่านไปไม่กี่วันงานกีฬาสีโรงเรียนก็มาถึงแล้วนะอามาเนะคุงกับน้องมาฮิรุจังก็ลงกีฬาวิ่งยืมของกันแต่อยู่คนละสีและต้องมาแข่งกันเองครับนักแข่งแต่ละสีก็เข้าประจำจุดสตาร์ทเริ่มการแข่งขันพ่อหนุ่มหน้าจืดก็วิ่งมาหยิบกระดาษและก็อ่านคำที่เขียนไว้ข้างในอยู่ๆน้องมาฮิรุจังก็เข้ามาบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องยืมคือคุณค่าถ้าคุณหาของที่จะยืมเสร็จแล้วเนี่ยช่วยไปที่เส้นชัยเป็นเพื่อนฉันได้ไหมคะ
จากนั้นก็ต่างคนต่างวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยอามาเนก็เลยถามว่าสิ่งที่เธอต้องยืมคืออะไรหรอน้องมาฮิรุจังก็เลยบอกว่าใครมันจะไปบอกได้เป็นความลับค่ะอามาเนคุณก็เลยบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องยืมก็คือเธอเหมือนกันงั้นวิ่งไปเส้นชัยพร้อมกันเธอน้องมาฮิรุจังก็จับมืออามาเนคุณวิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันทุกคนในโรงเรียนเห็นแบบนั้นก็อึ้งกันหมดเลยนะว่ามาฮิรุจังไปจับมือกับไอ้หมอนั่นทำไมเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาที่เปิดกระดาษที่เขียนไว้พ่อหนุ่มหน้าจืดได้สิ่งที่ต้องยืมคือคนที่สวยที่สุดสำหรับคุณซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยส่วนน้องมาฮิรุจังก็ได้คำตอบคือคนที่สำคัญที่สุดเล่นเอาทุกคนในโรงเรียนก็ช็อกไปตามๆกันรวมทั้งอามาเนคุณของเราด้วยในวันต่อมามันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงครับเมื่อผู้ชายในโรงเรียนต่างมาถามพ่อหนุ่มหน้าจืดว่าทำไมต้องเป็นนายด้วยวะนายเป็นคนสำคัญของเธอได้ยังไงนายมันมีอะไรดีงั้นหรอบอกมาเลยว่านายไปสนิทกับมาฮิรุตั้งแต่เมื่อไหร่กันอามาเนคุงก็เลยต้องอธิบายเรื่องให้ฟังทั้งหมดว่ารู้จักเธอตั้งแต่ปีที่แล้วแสดงว่าผู้ชายที่พามาฮิรุไปไหว้พระปีใหม่แล้วไปเที่ยวช่วงโกลเด้นวีคด้วยกันก็คือนายใช่ไหมก็คงจะเป็นฉันนี่แหละแล้วทำไมต้องแกล้งไปทำไม่รู้จักกันตั้งแต่แรกด้วยวะฉันพักอยู่ใกล้กับเธอก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันอีกอย่างเพราะรู้ว่ามันจะวุ่นวายแบบนี้ไงถึงต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันน่ะแต่พวกเราก็ยังไม่ได้คบกันหรอกนะเพราะว่าฉันเป็นคนชอบเธออยู่ฝ่ายเดียวทันใดนั้นเองน้องมาฮิรุจังก็เดินเข้ามาสั่งสอนในพวกหนุ่มๆทั้งหลายบอกว่าอามาเนคุงเป็นคนสำคัญของฉันจริงๆค่ะแล้วทำไมต้องเป็นคนอยากให้หมอนี่เวลาหน้าตามันก็งั้นๆแถมไม่มีอะไรโดดเด่นเลยด้วยเธอมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำมาฮิรุก็เลยถามว่าที่พูดว่าอามาเนคุงไม่โดดเด่นน่ะคือตรงไหนงั้นหรอคะหรือว่าคุณชอบคนจากหน้าตาแค่หน้าตาดีก็ชอบแล้วหรอทั้งที่ต้องคบกันในระยะยาวแต่คุณกลับเลือกคบคนจากหน้าตาเท่านั้นเองหรอฉันจะบอกอะไรให้นะอามาเนคุงเขาเป็นคนหล่อมากแถมยังอ่อนโยนและมีความเป็นสุภาพบุรุษมากด้วยค่ะไม่เคยว่าร้ายใครและไม่ยุ่งเรื่องความรักของคนอื่นและถึงฉันจะคบใครคนนอกก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายด้วยค่ะไอ้พวกหนุ่มๆทั้งหลายก็เลยต้องพากันขอโทษแล้วก็เดินหน้าจ่อยกลับไปเลยเฮ้อหลังจากเลิกเรียนอามาเนคุงก็เลยสารภาพความจริงครับว่าที่ผ่านมาเขาเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจมานานเพราะรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับเธอแต่ตอนนี้เขาต้องบอกความจริงแล้วว่าฉันชอบเธอมากจริงๆนะตอนแรกฉันคิดว่ามาฮิรุไม่น่ารักเลยสักนิดเพราะเธอเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจแถมยังเย็นชาอีกฉันก็เลยเลือกจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันก็พอแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันเริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่พอทุกวันนี้ฉันก็มีแต่อยากรู้จักเธอมากขึ้นอยากสัมผัสตัวเธออยากทะนุถนอมเธอจากก้นบึ้งของหัวใจและมันก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันรู้สึกแบบนี้น้องมาฮิรุจังก็ยอมรับว่าเธออดทนมาตลอดเหมือนกันเพราะอามาเนคุงหล่อมากเลยกลัวว่าจะถูกคนอื่นแย่งไปซะก่อนและคิดมาตลอดว่าอามาเนคุงอาจจะชอบฉันบ้างหรือเปล่าด้วยค่ะอามาเนคุงก็เลยถามว่าเธอจะยินดีคบกับฉันไหมไม่น่าถามนะเฮ้อก็ต้องคบอยู่แล้วนั่นแหละอามาเนคุงก็เลยให้สัญญาว่าฉันอาจจะให้ความสำคัญกับเธออย่างดีที่สุดแน่นอนเลยนะงื้อเขินแทนเลยอ่ะจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ